ลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอบคุณครับ ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกันอีกในรายการธรรมสว่างใจญาติโยมก็มีปัญหาอะไรทางปฏิบัติก็โทรเข้ามาตอบถามได้เพราะรายการเราเป็นรายการสดก็ตอบกันได้เลยดังนั้นในช่วงนี้ธรรมะก็จะกล่าวธรรมะเล็กน้อยในยุคทุกวันนี้ส่วนใหญ่คนเราจะเรียกร้องเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมกันมากทำไมถึงต้องมาเรียกร้องกันถ้าเราดูแล้วมันมีองค์ประกอบกันหลายอย่างแล้วเราถามว่าคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้ามาคิดแบบเล่นๆง่ายๆคุณธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็คุณนั่นแหละต้องทำถ้าคุณไม่ทำมันก็ไม่มีคุณธรรมก็คุณต้องทำส่วนจริยธรรมนั้นเป็นจริยาเมื่อทำแล้วมันเกิดกิริยาจริยาจริยวัดก็คือข้อปฏิบัติต่างๆที่เราทำหรือว่ากิริยาที่เราเป็นไปนิสัยใจคอต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยจริงๆแล้วสมัยโบราณสมัยก่อนเราทำไมถึงมีกันโดยที่เราไม่ต้องไปเรียกร้องหาเพราะว่าถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เราเริ่มตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ปลูกฝังมาให้เพราะสังคมไทยเป็นครอบครัวใหญ่เราอยู่กันแบบอบอุ่นนี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาปลูกฝังสอนตั้งแต่เด็กแต่เล็กขึ้นมาจนเข้าโรงเรียนแล้วก็สมัยก่อนในโรงเรียนก็เป็นมาเรียนที่วัดครับเรียนที่วัดเพราะฉะนั้นพระจะเป็นผู้สอนดังนั้นจึงปลูกฝังตรงนี้เข้าไปอีกนั้นการที่จะให้มันเกิดขึ้นได้จะต้องปลูกขึ้นถ้าไม่ปลูกมันก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อปลูกคุณธรรมเนี่ยต้องปลูกอะไรเราก็ต้องปลูกสิ่งที่ต้องการที่อยู่ในสังคมด้วยความสงบสุขเย็นได้เรียกว่าง่ายๆจะเรียกว่าสันติภาพโลกที่เรียกร้องอยู่อันนี้ก็อันเดียวกันคุณธรรมจริยธรรมก็ต้องการความสงบสุขสันติคือสงบของโลกต้องการให้โลกสงบแต่คุณก็บอกว่าปรมาณูเพื่อสันติเอาปรมาณูมาทำความสงบมันจะสงบได้ยังไงมันก็เลยตั้งกันไปกันมาแต่ตอนนี้คงได้ยินข่าวหลังจากที่ทรัมป์ท่านอดีตสหรัฐก็มาประชุมกับท่านอดีตของเกาหลีเหนือแล้วรู้สึกว่ามันจะมีการลดตรงนี้ลงไปแล้วนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความที่จะไปสู่ความสงบจริงๆประเทศไทยเรามีอยู่แล้วแล้วคุณสมบัติของมนุษย์ทุกรูปทุกนามจะต้องมีตรงนี้มานั่นก็คือศีลนั่นเองศีลถ้าทุกคนมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่เบียดเบียนประทุษร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่นเท่านี้เองมีเจตนาตรงนี้แล้วก็สำรวมระวังกายกับวาจาไว้เนี่ยสันติภาพจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าทุกคนทำเช่นนั้นเป็นของใครของท่านเป็นอิสระเฉพาะตนเรียกว่าเป็นเสรีประชาธิปไตยอิสระในจิตในใจตัวเองเลยเนี่ยถ้าทำตรงนี้ได้ก็จะเกิดอาการนั้นขึ้นมาได้เมื่อเรามีความไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนคนอื่นจิตตรงนี้เขาเรียกว่าจิตที่งดงามแล้วเมื่อมีความงดงามของจิตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องของคุณธรรมอ่ะ
ธรรมะที่จะต้องมีความยุติธรรมถูกต้องมันก็เกิดขึ้นเองจริยธรรมจริยากิริยามารยาทนิสัยใจคอมันก็จะเกิดออกมาจากตรงนี้แหละจากความที่เราไม่คิดประทุษร้ายเบียดเบียนคนอื่นแล้วทุกคนก็จะช่วยเหลือตัวเองครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดนครราชสีมาครับจากโยมลำพันธ์เจริญพรจ้าโยมจ้านมัสการค่ะเจริญพรอยากทราบความหมายของคำว่าชายสามโบสถ์นะคะขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังด้วยนะคะขอฟังทางทีวีค่ะอ๋อฮะเจริญพรจริงๆแล้วเลยเข้าใจผิดกันมาว่าโบสถ์แล้วโบสถ์อีกสามโบสถ์ก็คือเป็นคนที่ใจล้นเลคมไม่ได้จริงๆแล้วไม่ใช่ในทางพุทธศาสนานี่ถ้าบวชเมื่อไหร่ก็ได้บุญเมื่อนั้นจะอยู่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยบวชอีกก็ได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรถ้าเรายังไม่มีความผิดอะไรถึงขั้นบรรลุชิกบวชอีกบวชอีกกี่ครั้งก็บวชได้ในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านบวชถึง6ครั้งครั้งที่6จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันตัวนี้ก็มีมาแล้วงั้น3บวชเนี่ยท่านหมายถึงเอาบวชสองศาสนาอื่นอย่างคนเราเนี่ยรับถือพุทธอยู่แต่ว่าแต่ในสัมมโนครัวแต่แล้วพอเข้าไปโรงเรียนปุ๊บไปโรงเรียนคริสต์ก็เปลี่ยนเลยฮะไปอยู่คริสต์ละไปโบสถ์คริสต์ละตอนนี้พอเขาสอนอย่างนั้นก็ต้องตามเขาแล้วรู้สึกว่ามันต้องเข้าไปกับสังคมเขาส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ได้บังคับนะแต่เขาเพียงแต่ล่อหลอกให้เข้าไปเราก็ไม่ทันเราก็เข้าไปก็อยากจะไปรู้ไปเห็นต่างๆแต่แล้วก็เข้าไปก็ไปออกไปยึดถือตรงนั้นเลยแล้วก็ทิ้งตรงนี้ก็คือบางคนก็อัพมาแอนตี้ด้วยนะว่าไม่ดีเลยพุทธไม่มีอะไรทั้งที่ตัวเองไม่เคยรู้เลยแต่พอไปรู้ตรงนู้นแล้วรู้สึกโอ้โหดีมากก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นนั่นโบสถ์ที่สองแล้วนักเข้าพอไปโตขึ้นมาอีกหน่อยจบโรงเรียนมาทั้งที่เป็นคริสต์อยู่แล้วก็ไปเจอแฟนจะมีครอบครัวพอดีแฟนเป็นมุสลิมครับแล้วมุสลิมเนี่ยจะต้องเข้าเราจะต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นของเขาถึงจะได้ไปแต่งกับเขาได้แล้วอีกข้อนึงที่ต้องการก็คือโดยเฉพาะผู้ชายมีได้ถึง4คนนะก็อยากจะมีตรงนั้นเลยกลายเป็นเหตุปัจจัยก็ไปเข้าโบสถ์ของมุสลิมอีกก็ไปนับถือตรงนั้นก็รู้สึกว่าพอไปนับถือแล้วก็ดีอีกก็ทิ้งทางคิดไปอีกเนี่ยก็เรียกว่า3โบสถ์คือใจลนเลไม่แน่นอนพวกนี้ก็คนแบบนี้ก็ขอคบยากใจไม่มั่นคงไม่จริงใจก็มีประมาณนี้นะโยมพอเข้าใจเนาะ3โบสถ์แบบนั้นไม่ใช่โบสถ์ของพุทธอย่างเดียวครับครับขอการพระอาจารย์ครับครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมแมวเจริญพรใจโยมจ้ามาดังสงสุขสงองค่ะจ้าฉันมีคำถามอยากถามตรงนี้คุณแม่ฉันอายุ90กว่าตอนแกเสียขอโทษนะเป็นคนเขมรพูดไทยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่จ้ะทีนี้แกเสียแกไม่ได้จิตทำไมแกเสียได้พอตอนแกเสียสองคืนก่อนจะเสียแกบอกว่าลูกเอ้ยมีคนมารับแม่แล้ว5คนคนนี้ก็แกก็ไม่ได้เจ็บอดอดเอ็ดเอ็ดนะแกแข็งแรงนะ90กว่าน่ะคนมีบุญอยู่มีครบปีหนึ่งวันนี้แหละค่ะทีนี้เลยฉันว่าเอคนเขาว่าไม่เจ็บแกไม่ได้เจ็บทำไมตายได้แกว่าแกหมดแล้วแกไม่ได้เจ็บอะไรแต่แกไม่ทานข้าวนะทานนมแล้วข้าวเคี้ยวยากแกก็กินกับนมทุกวันเลยฉันว่าแต่แกปฏิบัติธรรมตั้งแต่ฉันอยู่เล็กๆแกไม่เคยฆ่าตัดอะไรเลยแกไม่เคยฆ่าเลยทีนี้ฉันก็เลยอยากถามดูว่าพอแกก็เดินได้แต่แกไม่ให้ยกให้เวลาแกอยากลุกก็เอาขาแกออกจากอันนี้น่ะเคลนิดหนึ่งแกก็นั่งก็เวลานี้ก็เอาไปแค่ไปอาบน้ำให้แกก็รักษาแกก็ครึ่งเดือนแค่นั้นแหละจะว่าแม่จะไปหมอแม่ก็ไม่ได้จิตไปทำไมแม่ก็หมดแล้วลูกแค่นี้แหละแต่แกจะฟังหลวงพ่อสนองตั้งแต่ลูกหลวงพ่อสนองยังไม่เสียนะเปิดทั้งวันแกไม่เคยปิดหรอกแกเปิดทั้งวันนี่แหละแกจะภาวนาแกนั่งได้3ชั่วโมงไม่กระดิกถ้าฉันนั่งอ่ะตอนกลางคืนฉันนั่งกระดิก2ครั้งแกไม่กระดิกเลย3ชั่วโมงคิดดูตั้งนาฬิกาดูเก่งมากแม่น่ะเป็นคนใจบุญไม่เคยด่าลูกด่าหลานเลยใครทำอะไรก็ทำไปแต่ลูกแกมีแต่คนดีทั้งหมดเขาถามแค่นี้นะคะถามว่าจ้าจ้าถามว่าอะไรจ้าจ้าเดี๋ยวฟังทางวิทยุค่ะถามว่าอะไรฮะยังไม่รู้คำถามอ้าวถามว่าที่ฉันพูดไม่ได้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่พูดเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยแล้วจะถามว่าอะไร
ถามว่าแม่จะไปดีไหมอ๋อดีแน่นอนฮะไปดีแน่นอนเพราะว่าเขาไม่เจ็บไม่ไข้นี่ถือว่าดีมากเลยนะเขาไม่ได้เบียดชีวิตจัดไว้แกไม่เจ็บไม่ไข้นะเวลาแกถูกต้องแล้วแกก็นอนฟังพระเปิดวิทยุแกฟังแกก็ภาวนาตลอดนั่นนะคนไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็ไปเนี่ยแล้วก็รู้ด้วยว่าจะต้องไปเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ของง่ายๆที่จะทำได้เพราะนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไปสบายลูกหลานด้วยที่ว่าเวลาแกไปลูกหลานอย่าร้องไห้นะเพราะแม่เกิดมานานแล้วแกวันนี้นั่นนะเขาปรุงอายุทุกข์เรียบร้อยแกเสียวันเสาร์บ่ายโมงทีนี้ก็กำหนดแกก็บอกเหมือนแกรู้น่ะบอกก็ลูกหลานสวดมนต์ให้ลูกหลานทั้งหมดเต็มบ้านก็สวดอิติปิโสให้แกพอจะถึง90กว่าแกก็เหมือนนอนหลับไปเลยค่ะขอถามว่าแค่นี้แหละค่ะค่ะมาตรการล่ะค่ะฟังทางวิทยุนะคะสาธุสวัสดีจ้ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วก็ถามว่าถามแล้วเราก็เลยงงว่าจะถามว่ายังไงครับเลยไม่รู้คำถามจริงๆคือก็นี่แหละทุกคนก็ยังสงสัยโยมก็สงสัยตอนนี้ถ้าโยมทำถึงโยมก็จะหายสงสัยเช่นเดียวกับที่ธรรมาเคยพูดอยู่เหมือนกันเนี่ยมีประเด็นพระคุณหลวงพ่อสนองนี่แหละมีโยมเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าเขาอยากจะรู้จังเลยว่าอดีตชาติเขาเป็นอะไรเป็นอะไรมาแล้วชาติหน้าเนี่ยตายจากนี้ไปเนี่ยเขาจะไม่เป็นอะไรครับอยากจะหาพระที่ระลึกชาติได้เนี่ยมีไหมเอออยากจะรู้พระที่รู้แบบเนี้ยมีหรือเปล่าครับหลวงพ่อบอกแล้วโยมจะเชื่อเหรอเชื่อแต่ว่าพูดแล้วจะเชื่อเลยครับเพราะพระไม่โกหกหรอกแต่แล้วพระเดชหลวงพ่อก็อันดับไปคุยองค์นั้นนะองค์นั้นท่านระลึกชาติได้ครับเขาก็ไปคุยสักเดี๋ยวเขาก็กลับมาหาหลวงพ่อใหม่พ่อบอกเป็นไงมั่งเออท่านพูดเหมือนกับแบบเหมือนในหนังในละครเลยเนาะครับมันไม่น่าจะเชื่อเลยบอกได้ไงโยมบอกว่าจะเชื่อไงครับเขาก็ไม่เชื่อในที่สุดแล้วถ้าเราไม่เห็นจริงๆชัดๆมันเชื่อไม่ได้ง่ายวิจิกิจฉาตัวนี้มันจะอยู่เป็นตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเลยแม้แต่สมัยพุทธกาลพระเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยพระองค์รู้หมดเลยแต่พระองค์ไม่ทรงมาแสดงอะไรทั้งนั้นตราบใดที่ยังไม่มีผู้ที่เข้ามารู้ไม่เห็นตรงจนพระท่านพระโมคคัลลานะเนี่ยไปเห็นอย่างไปเห็นเปรตเนี่ยตัวอย่างไปเห็นเปรตเข้าแล้วก็ทรงมองทรงเห็นแล้วก็แย้มรู้สึกแย้มยิ้มแย้มพระโอษฐ์เด็กน้อยเหมือนกับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็รู้สึกก็ยิ้มสำนองนะยิ้มอยู่ในใจว่าเออเห็นพระภิกษุที่เดินมาด้วยก็ถามว่าท่านยิ้มทำไมครับก็บอกเราเห็นเปรตไหนล่ะเราไม่เห็นเลยภิกษุก็ไม่เห็นภิกษุก็อ้าวท่านมูสาแล้วท่านมาคิดอะไรตรงไหนอย่างนี้ใช่ไหมก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รองรับเลยว่าเออใช่โมคคัลลานะตถาคตก็เห็นแบบนั้นมาแล้วเนี่ยคือว่าต้องมีคนที่เห็นตรงกันแล้วถึงจะมีการรับรองได้สิ่งพวกนี้มันละเอียดอ่อนในเรื่องของจิตเนี่ยการรู้การเห็นเนี่ยมันเขาไม่มาพูดกันหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นเราก็ถือว่าก็เห็นท่านถึงได้บอกให้ผ่านไปก่อนไงว่าเราจะไปให้รู้ชัดจริงๆเลยมันไม่ใช่ง่ายๆมันต้องเข้าไปตัวละเอียดแล้วต่อไปเมื่อจิตเราพัฒนาขึ้นไปแล้วภาวนาพัฒนาขึ้นไปเนี่ยจนกระทั่งมันสู่ตัวละเอียดขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจได้เองแล้วจะรู้จะเห็นชัดเจนขึ้นมาตอนนั้นน่ะความสงสัยมันจะค่อยๆคลายหมดไปจนกระทั่งหมดความสงสัยได้ก็นั่นน่ะขึ้นอริยบุคคลแล้วครับไม่สงสัยวิจิกิจฉาดับความเป็นตัวตนก็หมดไปเหมือนกันคลายไปกว่าครึ่งนั่นแหละแล้วก็ความที่จะต้องมั่นคงในศีลคือเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมีอยู่มั่นคงในใจไม่ทำเลยเนี่ยแค่นี้เองอริยบุคคลงั้นบางทีเราไปสับสนในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันก็เลยทำให้สงสัยอย่างนี้ยังโยงเข้าไปอย่างเงี้ยอายุ90ก็เป็นคนที่อายุยืนเนี่ยเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยจะทำให้เป็นคนอายุยืนครับไม่เบียดเบียนไว้แล้วถามก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมคนไม่เบียดเบียนสัตว์จะเป็นอย่างนั้นฮะจะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยจะอายุยืนใครที่เบียดเบียนเอาไว้เยอะๆไปฆ่าเขาไว้เยอะก็จะอายุสั้นแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยรอแดดๆอยู่เรื่อยจะเป็นเหตุปัจจัยนี่คือเหตุของกรรมที่ทำมาแล้วอย่างโยมก็ทำนี่ก็อย่างที่โยมเล่านี่ก็โอ้โหทำเรียกว่าปฏิบัติตลอดฟังธรรมตลอดฟังพระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยจนเขาเข้าใจจนใกล้วาระก็ยังเรียกลูกหลานมาสวดมนต์ให้แล้วก็รู้แล้วจะมีเขาจะมารับแล้วเนี่ยเขาจะเรียกมีขยานรู้เกิดขึ้นแล้วนะจะว่าไปแล้วเนี่ยคนโบราณจะเป็นงี้ครับก่อนจะไปเนี่ยเขาจะจิตใจเขาจะไม่มีอย่างอื่นเพราะเมื่อก่อนนี่วัตถุเราไม่เจริญอะไรมันเป็นธรรมชาติมากเพราะฉะนั้นจิตใจของคนก็จะเป็นธรรมชาติธรรมะมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแหละแต่ที่หลังมาหลังจากนั้นมาเกิดความเจริญในบ้านเมืองเราต้องการความเจริญแต่ทำไมจิตใจถึงใจร้อนกันมากยิ่งเจริญมากยิ่งใจร้อนมากสังเกตไหมครับเพราะเกิดการแข่งขันรีบร้อน
ต่างๆงานการทุกอย่างต้องรีบไปไปแล้วคนจำนวนมากก็ไปเจอรถติดรถอะไรความร้อนนี่เกิดขึ้นเลยเลยความโลภความโกรธความหลงนี่เกิดขึ้นพัฒนามากในที่สุดแล้วธรรมะไม่พัฒนามันพัฒนากิเลสโลภโกรธหลงมันพัฒนาขึ้นในที่สุดแล้วกิเลสเจริญธรรมะไม่เจริญโลกเจริญก็เจริญเพราะกิเลสนี่เองดังนั้นผู้มีปัญญาควรจะหาเวลาให้กับตัวเองบ้างก็อย่าปล่อยเวลาไปกับชีวิตที่ต้องทำมาหากินแล้วก็อ้างอยู่ว่าต้องทำมาหากินไม่งั้นไม่ทันงั้นไม่พอในหลวงพยายามยกมานะในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ก็ส่งให้มาเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงจ้ะพอใจในสิ่งที่มีก็ไม่ดิ้นรนเกินกว่าเหตุไปนักครับไม่ใช่ก็ต้องผ่อนนี่เราเลยเกิดอาการที่ว่าตรงนู้นก็ต้องผ่อนตรงนี้ก็ต้องผ่อนก็เป็นหนี้ในที่สุดก็ต้องหาเงินใช้หนี้ก็ต้องดิ้นรนต้องรีบร้อนก็เลยเกิดอาการบีบคั้นแล้วก็ใจร้อนเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาอีกมากมายโบราณนี้โรคไม่ค่อยเป็นกันครับพออากาศก็ดีแล้วก็อาการธรรมากินก็กินกันเหมือนทุกคนทุกคนทุกบ้านกินเหมือนกันหมดเลยครับเช้าต้องตื่นมาตำพริกแล้วโปกทุกบ้านแล้วก็มีอะไรอ่ะก็กุ้งหอยปูปลาสามแม่น้ำลงคลองที่เราอยู่ใกล้ที่แล้วที่เหลือก็ผักยาก็หากันตามเหตุปัจจัยอย่างนั้นแหละมันทุกคนทำคล้ายๆกันแบบนี้หมดเลยไม่มีห้างไม่มีอะไรที่จะไปกินแบ่งชนชั้นใช่ไหมไม่ได้กินหรูกว่ากินดีกว่ากินเพื่ออยู่กินเหมือนกันเป็นธรรมชาติมากจิตใจเขาก็ดีเนี่ยพอจิตใจดีแล้วทุกอย่างมันก็เป็นความสงบสุขเย็นนั่นแหละคือวัฒนธรรมที่ดีคือมีในประเทศไทยเพราะเหตุนี้แหละเรามาจากจิตที่ดีอย่างนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นสมัยแรงไงมันยิ้มด้วยความจริงใจยิ้มออกมาจากใจจริงๆยิ้มแบบเป็นผู้ให้ผู้ให้เป็นผู้ที่มีความสุขเป็นผู้ที่รวยเป็นผู้ที่อยู่สูงกว่ามันก็จะมีความรู้สึกที่ดีได้เพราะนั้นตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องกลับมาทำเพราะเรารีบทำมาหากินแล้วพอเราตายปุ๊บไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะตายด้วยตายตอนนี้ไปนี่ก็ยังมีอะไรก็ยังมีที่ขาดหมดเลยฮะมันไปไม่ดีเลยแน่นอนแต่ยังโยมแม่ของโยมที่ถามมันเนี่ยเขาไม่มีอะไรติดค้างเลยเขาสบายมากแล้วก็ฟังธรรมจนเขาก็ปฏิบัติแถมยังโยมบอกได้นั่งได้นานเนี่ยเขาก็สงบได้เยอะแต่การปฏิบัติสงบเนี่ยไม่ต้องนั่งนานไม่นานไม่ได้เกี่ยวนะอย่าไปเน้นตรงนั้นนั่งนานอาจจะไปยึดเข้าไปอีกก็เป็นปัญหาอีกเพราะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นบาดฐานเป็นเบื้องต้นสมาธิจะเป็นดาบสองคมถ้าใช้ถูกก็ถูกถ้าใช้ผิดก็เป็นปัญหาเหมือนกันมีโทษอยู่เหมือนกันเราต้องเข้าใจตัวนี้ให้ได้ฉะนั้นถ้าเราทำแต่สมาธิไปมันจะไปยึดสมาธิไว้ตอนนี้เป็นวิปัสสนูละเราก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ไม่ถูกเช่นก็มีดเนี่ยมันมี2ด้านใช่ไหมเราจะใช้ด้านคมหรือใช้ด้านตรงที่เป็นสันมันครับมันก็ต้องใช้ตามเหตุกรณีครับฉะนั้นสมาธิก็เช่นเดียวกันเมื่อมีแล้วมันเป็นกำลังมากสมาธิเนี่ยท่านให้เอามาพิจารณาแต่ตอนที่เป็นสมาธิคือจิตมันหยุดคิดเนี่ยมันคิดอะไรไม่ได้หรอกแต่ออกจากสมาธิแล้วมันเริ่มคิดตอนนี้จิตจะเป็นกลางจิตจะออกจากความสงบเนี่ยมันจะเป็นจิตที่ควรกับการงานครับเราก็ยกขึ้นมาพิจารณากายเราตามความเป็นจริงเลยว่าผมก็เล็บผนังเนี่ยดูซิว่าตรงไหนที่เป็นเราดูลักษณะที่แท้จริงเป็นไงถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดก็เหมือนสัตว์อื่นก็ลองเปรียบเทียบอย่างนี้ดูพิจารณาไปเราก็จะเข้าใจตรงนี้ในขณะพิจารณาเนี่ยจิตมันเข้าใจมันยอมรับความจริงได้มันก็ถอนความยึดมั่นถอนอุปทานในความยึดมั่นในขันธ์5ได้ชั่วขณะที่พิจารณาเนี่ยปัญญาก็จะเกิดนะครับเพราะนั้นไม่ใช่สมาธิมีแล้วเราก็รู้ว่าเรามีแล้วเราก็ไปยึดเอาไว้เป็นสมาธิเป็นเราครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาแล้วจากนี้จะไม่เชื่อใครก็จะอยู่แค่นั้นนะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมรัชนีเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรคือโยมรัชนีมีคำถามนะเจ้าค่ะไม่เข้าใจคืออยากจะขอความเมตตาจากพระคุณท่านอธิบายเรื่องการถือเนสัญชิกนะเจ้าค่ะแล้วก็อนิสงส์ของการถือแล้วก็คือเราจะทำอย่างไรถ้าสมมติว่าเราง่วงนอนจริงๆนะเจ้าค่ะจะคือลักษณะบางที่ตามที่ได้ยินมามีเขาบอกว่าไม่ให้หลังถึงพื้นแต่โยมรัชนีก็ยังไม่เข้าใจไม่กระจ่างนะเจ้าค่ะเลยอยากจะทราบจากพระคุณท่านเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมจะขอฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะได้ค่ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรยิ่งคำว่าในสัจฉิกังคะทุดงเป็นทุดงควัตข้อที่13ทุดงควัตมี13ข้อเป็นสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติว่าจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ผู้ที่หวังความพ้นทุกข์จริงๆค
วังอริยบุคคลเนี่ยเขาจะทำตรงนี้เพราะว่าเป็นการขัดเกลาที่มากยิ่งขึ้น มันเป็นอะไรที่ขัดใจหมดเลยไม่ถูกใจหรอกแล้วในข้อ13ที่ถือ ขอไปในตัจจิกังคตุดงเนี่ยเป็นลักษณะของการถืออิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งถือการไม่นอนเป็นวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งซึ่งก็เห็นว่ามีอานิสงส์มากในการปฏิบัติตรงนี้แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วคือการปฏิบัติในตัจจิกเนี่ยเป็นวันที่จะปฏิบัติในวันที่วันฟังธรรมวันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมเราก็จะมีจะฟังธรรมกันจนตลอดรุ่งด้วยการกระทำเช่นนี้แหละเป็นการฝึกสติให้ต่อเนื่องกันไปไม่ใช่อยู่เพื่อไม่ให้มันง่วงเราก็หาวิธีการจะทำไงให้ไม่ให้มันง่วงซึ่งก็ผิดทางเราต้องการจะหาตัวง่วงคือไอ้ตัวนิวรณ์ที่เรียกว่าทีนมิทานี่แหละเราต้องการหาว่ามันง่วงเต็มที่มันจะขนาดไหนเราจะทนความง่วงได้แค่ไหนแล้วเมื่อข้ามความง่วงไปแล้วจะเกิดอะไรเมื่อความง่วงดับเนี่ยมันจะเกิดสว่างขึ้นมาโยมอันที่สองมันมีมากมายหลายอย่างอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติของเนตชิกเนี่ยจริงๆถ้าว่าโดยหลักจริงๆท่านบอกนอนก็ได้แต่ไม่ให้เอาหลังแตะพื้นเท่านั้นเองนั่งก็เช่นเดียวกันห้ามเอาหลังไปแตะอะไรเท่านั้นคือไม่เอาอะไรไปพิงเป็นสาระเพราะอะไรที่ทำเช่นนั้นน่ะถ้าคนปฏิบัติมาแล้วจะทราบเพราะว่าถ้าเราลองเนี่ยเวลาบางทีอยู่ๆมันเนี่ยปฏิบัติไปดูไปเดินยืนนั่งอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่ง่วงนะโยมมันไม่ง่วงหรอกมันอยู่ได้แต่มันอยู่ๆมันเกิดปวดหลังขึ้นมามากจะปวดเมื่อยเลยเนี่ยมันเจ้าเล่ห์มาไอ้ตัวง่วงเนี่ยเจ้าเล่ห์งั้นมีที่มามันมีบริวารเราก็จะรู้สึกปวดเมื่อยปวดหลังจังเลยโอ้โหแต่มันก็ไม่ได้ง่วงไหนขอพิงหลังหน่อยเชื่อไหมพอพิงปุ๊บหลับปั๊บเลยทันทีมันมีที่พึ่งตรงนั้นเลยมันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความแปลกตัวเนี้ยท่านถึงบอกว่าห้ามเอาหลังไปพิงเนี่ยให้เอาหน้าไปหันไปหาอย่างเสาเนี่ยจะไปพิงเสาก็ไม่ได้แล้วจะยืนพิงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ควรจะต้องอยู่ด้วยตัวเราก็คือมีสติรู้ตัวเราเท่านั้นเองเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ต้องนอนสีหัสญาติก็คือมันก็จะไม่หลับไม่ใช่บังคับให้ไม่หลับนะเป็นการทำสติต่อเนื่องเพื่อจะให้ไปรู้จักนิวรณ์ตัวที่5เนี่ยนิวรณ์ที่ชื่อว่าทีนมิทานิวรณ์นี่แหละความง่วงเหงานอนเราจะอดทนตรงนี้ได้แค่ไหนเพราะคนเราเนี่ยเวลาง่วงเนี่ยอารมณ์จะแรงอารมณ์จะเสียมากหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมารู้ตรงนี้ได้ด้วยสติมันจะระงับอารมณ์พวกนี้ได้ต่อไปพอเราง่วงจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะไม่มีอารมณ์แบบนี้ได้มันจะละได้เลยแล้วฉะนั้นการฝึกท่านจะบอกไว้ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็จะมีข้ออยู่ว่าบางคนก็บอกว่าตั้งแต่เช้ามาอรุณขึ้นจนถึงทั้งคืนไปถึงเที่ยงคืนบางคนบอกเอาเที่ยงคืนเอาเที่ยงคืนได้แล้วครึ่งหนึ่งแต่จริงๆไม่ใช่ครึ่งหนึ่งนี่ต้องไปได้ตอนที่อรุณมันขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือว่าวันหนึ่งทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนแล้วจนอรุณขึ้นตอนเช้าเนี่ยอรุณขึ้นปุ๊บนั่นน่ะได้แล้วก็ถือว่าครึ่งหนึ่งแต่ถ้าจะอยู่ให้สมบูรณ์จะต้องอยู่วันนั้นตอนเช้าวันนั้นทั้งวันเลยจะต้องไม่นอนอีกไปจนถึงค่ำแล้วไปนอนตอนค่ำนั่นจะจึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ของเนสัจจิกังคตุดงค์นะปฏิบัติต้องให้ครบตรงนั้นแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกเราก็ค่อยๆพัฒนาไปค่อยๆฝึกฝนใหม่ๆบางท่านก็แค่เที่ยงคืนก็เอาเพราะคนไม่เคยอดนอนมาก็จะลำบากแต่บางคนบอกสบายมากก็อยู่ไปก็ไปอยู่จนถึงเช้าพอถึงเช้าแล้วสังเกตให้ดีคอยสังเกตตัวเราให้ดีเวลาปฏิบัติเนี่ยอารมณ์มันจะขึ้นอารมณ์มันจะขึ้นง่ายในตอนนี้แหละยิ่งพอตอนเช้าเราอยู่ถึงอรุณแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกปลื้มรู้สึกดีใจขึ้นมาแล้วว่าเราทำได้เมื่อเราทำได้เนี่ยเกิดอารมณ์กระทบอะไรเข้ามานิดหน่อยเนี่ยมันจะเกิดอาการโกรธง่ายเหมือนกันงั้นต้องสำรวมระวังตัวนี้ให้ดีสติตัวนี้จะช่วยละถ้ามันเกิดปุ๊บเรากำหนดรู้ได้ทันเนี่ยมันจะดับแล้วเราจะละตัวนี้ได้ด้วยเนี่ยหลักการปฏิบัติเนี่ยคือต้องตั้งสติแล้วใช้วิธีการสังเกตให้ได้ใช้ตัวสังเกตนะโยมสังเกตคือสติสัมปชัญญะเลยถ้าเรามาสังเกตเราไว้เรื่อยๆสังเกตกายสังเกตใจเราเนี่ยมันจะไม่สังเกตที่อื่นจิตเมื่อไม่ส่งออกไปที่อื่นเนี่ยมันก็จะเริ่มสงบเข้ามาที่กายเราแล้วทีแรกเราจะเริ่มเข้าใจว่าลักษณะของความง่วงที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นยังไงกายมันง่วงเป็นยังไงใจมันง่วงเป็นยังไงมันมีความรู้สึกอะไรประกอบมันจะมีเราจะเข้าใจได้ฮะโยมจะต้องทำตรงนี้เป็นปัจจตังเฉพาะตนถ้าทำแล้วก็จะรู้ได้เฉพาะตนจริงๆคือจะของใครของท่านไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็อยู่ๆก็อยู่ได้ไปเลยไม่มีความง่วงเกิดขึ้นก็มีบางคนก็จะมีความง่วงเกิดขึ้นมากจนกระทั่งง่วงจนแทบจะทนไม่ได้แต่ก็เอ้าสู้ดูไปมันจะเป็นไงกายเป็นไงใจเป็นไงรู้ไปรู้มาหนักๆเข้ามันฆ่าอารมณ์ไปเฉย
อยู่พอมันข้ามไอ้ง่วงที่แบบทุกข์มากๆเลยทนแทบไม่ได้เนี่ยแต่มันข้ามไปได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการสว่างขึ้นมาโยมสว่างมาเหมือนกับแบบเราไม่เคยง่วงมาก่อนเลยเหมือนเราอยู่ธรรมดาธรรมดานี่ไม่เคยรู้สึกถึงความง่วงมาเลยสิ่งที่ผ่านมาที่บีบคั้นเราซะรุนแรงที่โอ้โหมันทรมานเหลือเกินในความง่วงเนี่ยอยู่มันปรารถนาการมันหายไปไหนหมดไปหรอหายไปเป็นปิดทิ้งเลยแล้วเกิดความสว่างขึ้นมาในจิตจิตสว่างสวยเย็นสบายเกิดความสุขสุขแบบสงบสุขไม่กระดิกกระดาอะไรมากแต่สุขแบบเรียบๆสงบเย็นสบายอยู่อย่างนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะก็มีบางท่านก็ได้ข้ามอารมณ์ไปแล้วแล้วก็อยู่จนถึงเย็นแต่ถ้าไปนอนตอนกลางวันอีกวันนึงเราไปนอนเนี่ยเราจะรู้ถ้าเราต้องลองก็จะรู้ถ้าบางท่านเนี่ยยังไม่ได้คือผ่านไปแล้วทั้งวันนะแล้วก็ทั้งคืนจนถึงอรุณขึ้นพออรุณขึ้นปุ๊บไปนอนไม่ไหวแล้วพอไปนอนแล้วตอนนี้มันจะตื่นนู่นเลยตื่นหลงวันพอตื่นบ่ายๆบางทีก็เย็นเลยพอตื่นมาแล้วจะงงจะเกิดอาการมึนงงว่าเอ๊ะมันวันไหนมันอะไรมันเวลายังไงมันยังงงอีกนานนะเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าถ้าไปนอนในช่วงอย่างเงี้ยมันจะเป็นงานแต่ถ้าเราไปนอนตอนค่ำแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาตามปกติมันจะสบายสดชื่นเลยจะโล่งโปร่งแล้วต่อไปจะเป็นคนที่ไม่ขี้เกียจละจะเป็นคนขยันจะเป็นคนมีปรารภความเพียรอยู่เรื่อยๆจะขยันปฏิบัติขยันทำละในเรื่องอื่นๆก็ขยันจะไม่ขี้เกียจหรอกเนี่ยก็เป็นการทำลายตัวนั้นอันนี้ส่งของมันก็นี่ไงละความขี้เกียจไปได้เป็นผู้ที่ปรารภความเพียรอยู่อันนี้ส่งที่ได้ตามมาก็คือว่าข้ามนิวรณ์ได้รู้จักนิวรณ์แล้วรู้จักที่จะข้ามนิวรณ์ไปเป็นการละนิวรณ์ได้ตัวความสงบแล้วก็จะเจออีกหลายๆอย่างในตรงนี้เขาเรียกว่าจะเห็นความไม่เที่ยงก็ได้การจังทุกขังอนัตตาอาจจะปรากฏได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นทุดงวัดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการปฏิบัติทุดงเพื่อจะขัดเกลามากขึ้นไม่ใช่อย่างสมมติว่าโยมเห็นว่าพระทุดงก็คือพระที่แบกกฎใช่ไหมแบกกฎตะพายย่ามแล้วก็ถือกาน้ำเดินเข้าป่าอันนั้นท่านเรียกว่าไปเที่ยวทุดงพระธุดงค์จริงๆอยู่ตามวัดก็เป็นพระธุดงค์ได้โดยเฉพาะวัดสังฆทานเรามีเป็นธุดงค์นะเป็นพระธุดงค์แล้วโยมที่มาบวชเป็นเนกขมะก็เป็นเนกขมะธุดงค์เพราะโยมได้ปฏิบัติในธุดงควัดด้วยเหมือนกันใน13ข้อก็มีอย่างข้อที่1อย่างเงี้ยก็เรียกว่าใช้ผ้า3ผืนใช่มั้ยผ้าเนี่ยใช้ผ้า3ผืนอย่างโยมก็3ผืนเหมือนกันผ้านุ่งผืนสวมเสื้อแล้วก็มีสบายผืนก็3เหมือนกันเราจะได้รู้จักว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงว่าเป็นยังไงมันพอแค่นี้ก็พอแล้วเราไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นนั่นความอยากมันทำให้เป็นอย่างนั้นจะเราจะมีความเข้าใจตรงนี้ขึ้นธรรมะตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นได้แล้วก็อย่างที่หลักๆของเราที่นี่ก็คือฉันมือเดียวจริงๆแล้วคำว่ามือเดียวเนี่ยมันจะแตกต่างกันหน่อยประเทศอินเดียมือเดียวเนี่ยมันมาจากประเทศอินเดียแต่ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นมือเป็นกลาวทั้งข้าวหวานแล้วจะมีมือเช้ามือกลางวันแล้วก็มือเย็นตอนนี้อินเดียเขามีสองมือเขามีมือเช้ากับมือสายมื้อเช้าเขาเนี่ยตั้งแต่อรุณขึ้นเช้าไปจนยันเที่ยงเขาเรียกมื้อเช้าในมื้อเช้าเนี่ยคุณจะรับประทานกี่ครั้งก็ได้มื้อเดียวจะรับประทานกี่เที่ยวกี่รอบ5รอบ6รอบ10รอบก็ถือว่ามื้อเดียวคือมื้อเช้าแต่หลังจากเที่ยงไปแล้วนี่อีกมื้อต่างหากแล้วสมมติเราไปรับประทานใกล้ๆเที่ยง1มื้อจบแล้วมื้อเช้าแล้วเราก็ไปหลังเที่ยงเราไปรับประทานอีกครั้งนี่ถือว่า2มื้อใกล้ๆกันนะเวลาแต่ถ้าเราตั้งแต่เช้ามาเลยเนี่ยเราทานมาหลายเที่ยวเลยแต่ยังไม่ถึงเที่ยงเนี่ยนั่นก็ถือว่ามือเดียวเป็นมือเดียวอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยมันแตกต่างกันตรงนี้ส่วนมือสายเขาตั้งแต่เที่ยงไปจนยันทั้งคืนจนยันอรุณขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละเพราะนั้นเราจะนับกันไม่ใช่ตามสุริยคติที่ทางสากลเขานับเขาเอาเที่ยงคืนแต่ของเราตามนับทางจันทรคติเขาก็จะเอาอรุณขึ้นนับเป็นวันที่วันหนึ่งจะต้องเป็นวันใหม่ก็คืออรุณขึ้นถึงจะเป็นวันใหม่เพราะนั้นตรงมือเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นว่าของอินเดียเขาจะเป็นลักษณะนี้แต่นี้พระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติว่าชั้นอาสนะเดียวอาสนะเดียวก็คือการนั่งครั้งเดียวอาสนะคือการนั่งงั้นนั่งครั้งเดียวแล้วรับประทานก็คือครั้งเดียวนั่นน่ะอย่างนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นทุดงควัดชั้นอาสนะเดียวชั้นภาชนะเดียวอย่างโยมที่นี่มาก็มีกระมังใบเดียวทุกอย่างก็มารวมไว้พระก็เหมือนกันก็อยู่ในบาตรก็ชั้นภาชนะเดียวนั่นแหละครั้งเดียวภาชนะเดียวแล้วก็อยู่ป่าเป็นวัดก็ที่นี่เราก็ทำให้เป็นสภาพของป่าโยมก็ได้มีโอกาสได้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นธุดงค์ด้วยเหมือนกันก็คือว่าการอยู่ป่าจะได้รู้ว่ามันไม่ได้สะดวกสบายการปฏิบัติเนี่ยมันคือธรรมชาติที่เป็นจริงมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ได้สะดวกสบายแต่เมื่อไหร่ที่ใจเรามันเคยเสพความสบายมาพอมาอยู่อย่างนี้มันจะรู้สึกลำบาก
แต่ถ้าใครไม่เคยจะอยู่สบายมาเลยแต่อยู่มาแบบนี้มาอยู่อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าลำบากอีกนะนี่คือธรรมชาติเราจะได้เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงว่ามันลำบากหรือมันสบายมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราหรือเปล่าหรืออยู่ที่ความเป็นไปตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นทำให้เรารักธรรมชาติแล้วก็ไม่ทำลายธรรมชาติเห็นไหมฮะการปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมะมันเกิดมันเป็นธรรมชาติมันจะเข้าใจธรรมชาติตรงนี้นั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เมตตาก็สร้างที่นี่ให้เป็นป่าโยมก็ได้มีโอกาสได้มาอยู่ป่าเป็นวัดก็ได้3ละ3ข้อแล้วทุดงแล้วก็อยู่โคนไม้เป็นวัดโคนไม้โยมก็มาแขวนกดกับโคนต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็มีเต็นท์บ้างก็พัฒนามาเป็นเต็นท์เป็นอะไรก็มาอยู่โคนต้นไม้การอยู่โคนต้นไม้นี่ก็เป็นประโยชน์นะฮะกลางวันเนี่ย ต้นไม้มันจะขายออกซิเจนมันต้องการคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อมันขายออกซิเจนออกไปเนี่ย ออกซิเจนเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันจะลงต่ำเพราะนั้นเราไปอยู่โคนต้นไม้เวลากลางวันจะสดชื่นมันจะมีแล้วเราหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเนี่ยใช่ไหมหายใจออกซิเจนเข้ามาพอคาร์บอนไดออกไซด์ออกต้นไม้มันใช้ประโยชน์เปลี่ยนกันเขาเรียกว่าซึ่งกันและกันนี่คือสุดยอดมากเป็นธรรมะที่ตรงนี้เลยแล้วเวลากลางคืนเนี่ยต้นไม้มันจะขายออกซิเจนต้องขออภัยมันจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกแล้วมันก็เหมือนกันมันก็หายใจออกซิเจนเหมือนกันนะแต่มันใช้น้อยในเวลากลางคืนเนี่ยแต่อีตรงข้ามคือในดินใต้ดินลงไปใต้ต้นไม้เนี่ยมันจะมีพวกอะไรแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมาจากดินขึ้นมาเพราะว่าเป็นความร้อนในกลางวันเนี่ยมันจะทำให้ดูดขึ้นข้างบนเสร็จแล้วเรานอนที่โคนต้นไม้เนี่ยมันก็จะได้แร่ธาตุพวกนี้ขึ้นมาครับครับขอกราบพระอาจารย์ครับครับมีสายเข้าจากนครพนมครับจากโยมต้อยเจริญพรใจโยมกราบนมัสการพระวินัยแล้วก็พระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรพระอาจารย์ที่โยมได้ยินพระอาจารย์ได้พูดกับเพื่อนเพื่อนที่ฟังธรรมจากวิทยุเมื่อกี้ท่านบอกว่าถามถึงนั้นโยมก็พอดีโยมก็อยากจะถามเหมือนกันว่าเห็นพระอาจารย์ท่านบอกว่าการที่เราวันเป็นวันเป็นวันพระอย่างนี้เราอยู่ในสันทิกเนี่ยแต่ว่าตัวโยมเองไม่มีโอกาสที่จะไปทำที่วัดจำเป็นไหมที่ว่าเราอยู่ที่บ้านแล้วเราจะต้องนั่งฟังพระตอนที่แต่จริงๆแล้วโยมจะเปิดของสถานีวิทยุสังฆทานรันไว้ทั้งวันถ้าวันไหนที่โยมจะอยู่ตลอดคืนควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างถ้าเราอยู่ในบ้านแต่ในบ้านโยมนั้นบรรยากาศเหมาะมากเพราะว่าโยมอยู่ในที่ที่เงียบแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่คนเดียวเจ้าค่ะก็ทำได้โยมที่บ้านก็ทำได้ถ้าสัปปายะดีแล้วเรารู้วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติก็คือมาเจริญสตินั่นแหละโยมทำสติให้ต่อเนื่องยืนไม่ว่าดีบทใดก็ทำได้แล้วนั่งเจริญสติอยู่มันทุกข์ละทนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนก็ไปยืนยืนทำสติไปยืนไปนะเขาก็เปลี่ยนไปเดินบ้างก็ได้ก็ไปเดินไปเดินมาก็ฟังธรรมไปด้วยก็ได้หรือจะเดินดูกำหนดรู้สติเราไปก็ได้นั่นก็คือการปฏิบัติเพื่อจะปฏิบัติต่อเนื่องกันทำไมถึงปฏิบัติวันพระเท่านั้นในเสด็จการทูลลงจะปฏิบัติในวันพระเพราะวันพระคือวันธรรมสวรรค์เป็นวันฟังธรรมเราจะมีโอกาสได้ฟังธรรมด้วยจะทำให้เกิดความเข้าใจพัฒนาขึ้นมาเข้าไปอีกเท่านั้นน่ะนั่นคือจุดมุ่งหมายก็โยมก็ได้ฟังท่านบอกท่านลูกก็บอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราถือวันพระจะมีอานิสงส์มากโยมก็มีโอกาสโยมก็อยากจะทำแล้วโยมก็มีคำถามอีกคำถามหนึ่งเมื่อกี้ที่โยมพอดีโยมอยู่ในบ้านเดินไปเดินมาทำงานอยู่เจ้าค่ะก็เลยได้ยินถามว่าถ้าเราง่วงมากๆก็ห้ามนอนก็ได้แต่ว่าห้ามเอาหลังแตะใช่แตะข้างฟ้าหรือว่าห้ามหลังแตะพื้นก็นอนที่หาดญาติมันไม่หลับหรอกอ๋อคือถ้าเราสมมติว่าเรารู้สึกง่วงมากเป็นบางครั้งนะเจ้าคะเราสามารถนอนข้างที่หาดสายาได้แต่ว่าเราต้องมีสติอยู่ตลอดใช่ไหมเจ้าคะใช่ถูกต้องมันจะเป็นอย่างนั้นคือได้เน้นเรื่องไงว่าไม่ว่าอีบทใดๆเราทำสติให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเท่านั้นเองเป็นการฝึกสติไปแต่ถ้าสมมติว่าเราเผลอคิดหลับไปนี่ก็แปลว่าผิดแล้วใช่ไหมเจ้าคะเราต้องเริ่มใหม่ก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็หลับก็คือหลับก็คือเผลอสติหลับไปแล้วอันนั้นก็ถือเราก็เราได้แค่นั้นถือว่าเราก็ทำได้แค่นั้นแล้วก็ไปว่ากันใหม่ต่อไปแต่นี้จริงๆแล้วโดยวิธีการเนี่ยถ้าเราง่วงเนี่ยก็มีวิธีแก้ง่วงเหมือนกันนะพระเจ้าสอนพระโมคคัลลานะท่านบอกอย่าชูงวงเข้าบ้านนะอย่าเบ่งใหญ่ก็คือมีวิธีการอย่างเช่นว่าลุกขึ้นมาแล้วก็บิดกายบ้างแงนดูฟ้าบ้างทำจิตให้เบิกบานหรือไม่ก็เอาขนไก่มาแยงหูบ้างหรือไม่ก็มาลูบหน้าลูบตาไปเรื่อย
หรือไม่ก็ถ้าไม่ไหวก็หาน้ำมาลูบหน้าลูบตาล้างหน้าล้างตาแล้วทำให้สดชื่นขึ้นมาแล้วด้วยวิธีการบิดกายบ้างอะไรบ้างต่างๆพวกนี้แหละโยมเขามีวิธีแก้ให้นะเราจะต้องแก้ตรงนั้นแล้วด้วยอิริยาบถยืนนี่ก็แก้ง่วงได้เหมือนกันค่ะง่วงมากลองยืนอยู่กับที่เฉยๆเนี่ยยืนพิจารณาไปเวลายืนอย่าไปยืนขาแข็งนะอย่าไปยืนตึงเกินไปเส้นเอ็นมันจะไปรัดทับเส้นเลือดทำให้เราเลือดไหลเวียนไม่สะดวกตรงหัวเข่ามันจะปวดระยะห่างระหว่างเท้านี่คืบนึงพอไหมจ๊ะคะประมาณนั้นแล้วก็งอเข่าลงเล็กน้อยงอขาลงเล็กน้อยตรงนั้นนะเราจะทำให้เรายืนได้สะดวกขึ้นเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกเจ้าค่ะก็พอดีที่บ้านโยมก็เป็นที่ที่สัปปายะมีที่เดินจงกรมด้วยเจ้าค่ะคือในลานบ้านจะกว้างสำหรับใช้เดินดีนั่นแหละเป็นโอกาสคนที่อยู่บ้านจะคิดที่จะทำได้ไม่ง่ายหรอกเมื่อมีเจตนาดีอย่างนั้นแล้วเจตนานั้นก็เป็นบุญต้องเยอะแล้วแล้วก็ทำด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องเท่านั้นเองไม่ต้องให้มันทำเพื่อให้ได้อะไรแต่ทำเพื่อให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันก็จะดับก็จะหาเท่านั้นแหละโยมทำได้โยมเข้าใจแล้วนักการเจ้าค่ะจ้าเจริญในธรรมค่ะโชคดีก็จริงๆแล้วสถานที่ก็มีคนถามมาเยอะสงสัยกันอยู่ครับว่าจะต้องมาวัดไหมไอ้ที่เขาให้มาวัดเนี่ยเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเป็นเจ้าของไอ้นั่นเดี๋ยวก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องทำมันจะเป็นบริโภคกังวลไปหมดแต่ถ้ามาวัดเนี่ยมันไม่มีเจ้าของเขาทำยังไงเราต้องทำตามระเบียบที่นี่เขาทำยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยจะไม่ค่อยนั่นก็จะมาแล้วอย่างหนึ่งในสัปปายะของวัดเนี่ยมันเป็นที่ที่จัดไว้แล้วที่เราจะต้องมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆก็มีสถานที่อยู่แต่ที่บ้านเนี่ยถ้าบ้างบ้านเขาก็มีสัปปายะนะบ้านก็มีบริเวณมีอะไรต่างๆแล้วก็ผู้คนไม่ได้มีหรือบางคนก็อยู่คนเดียวก็มีหรือว่าอยู่กันสองคนก็ปฏิบัติด้วยกันสองคนก็มีก็ต่างคนต่างทำสามีภรรยาอยู่ด้วยกันต่างคนต่างปฏิบัติก็มีนี่ก็เสริมกันนะถ้าทำด้วยกันนี้เขาเรียกว่าธรรมะเสมอกันมันจะส่งเสริมกันขึ้นไปพัฒนาได้เร็วแต่ถ้าฝั่งหนึ่งปฏิบัติอีกฝั่งไม่ปฏิบัติมันก็จะดึงกันอยู่เหมือนกันจะไม่เสมอกันเพราะนั้นตรงนี้ก็ค่อยๆพิจารณาดูถ้าเราสามารถตรงนั้นไม่ได้มีกฎข้อบังคับใจตัวว่าจะต้องอยู่ตรงไหนตรงไหนนะตรงไหนเหมาะตรงไหนสะดวกตรงไหนเอาตรงนั้นโดยเฉพาะการฝึกสติเนี่ยทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดการเวลาเลยอากาลิโกเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนยันหลับเนี่ยทำสติได้ตลอดเลยฝึกได้เรื่อยไปฝึกให้รู้เท่าที่จะเป็นไปได้จะมากเท่าไหร่ก็ให้รู้ตัวไปเรื่อยๆการที่เรามาสังเกตตัวเราบ่อยๆเข้าเนี่ยเราลองสังเกตดูสิเมื่อเราสังเกตตัวเราแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกไปสังเกตข้างนอกใช่ไหมเมื่อจิตไม่ออกนอกเนี่ยก็เรียกว่าจิตไม่ส่งออกมันก็ไม่เกิดทุกข์แล้วเพราะสมุทัยไม่เกิดเนี่ยมันจะเบาบางตรงนี้ลงไปมันจะเกิดความสงบขึ้นมาเมื่อจิตเข้ามาอยู่ที่กายเราเนี่ยมันรู้กายมันสังเกตกายสังเกตใจเราไปเรื่อยๆเป็นยังไงรู้ไปรู้ผ่านไปผ่านไปอย่างเงี้ยนั่นนะเข้ามันก็จะเกิดความสงบนี่เขาเรียกว่าเดินมรรคก็จะเดินบนตัวเรานี่แหละ อยู่บนกายนี่แหละแล้วจิตเนี่ยเป็นผู้รู้กายก็เป็นผู้ถูกรู้ก็รู้เรื่อยไปรู้ผ่านไปผ่านไปไม่ต้องไปเก็บอะไรไว้รู้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ผ่านไปไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ผ่านไปเนี่ยวิธีการมันจะเป็นการเดินเราไปเรื่อยเพียงแต่ช่วงขณะปัจจุบันขณะเนี่ยคือสติครับแล้วเมื่อไหร่ที่มันพร้อมมันถึงโป๊ะพอดีเราทันอารมณ์เมื่อไหร่อารมณ์นั้นก็จะดับไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการละอารมณ์เป็นการตัดละปล่อยวางเนี่ยโดยวิธีการปฏิบัติเมื่อเราทำตรงนี้ได้เนี่ยคุณธรรมก็เกิดถ้าทำถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยคุณธรรมมันเกิดแล้วแล้วจริยธรรมกิริยาหรือกิริยามารยาต่างๆมันก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเรียกร้องหาจริยธรรมคุณธรรมแล้วเราไม่เคยทำคุณก็ไม่เคยทำคุณธรรมก็คุณนั่นแหละทำถ้าคุณทำแล้วมันจะได้มันก็จะเกิดการกระทำก็เป็นผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำแล้วทำได้ก็ไร้ค่าถ้าไม่ลงมือทำมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นจะไปเรียกร้องยังไงมันก็ไม่ใช่เนี่ยถ้าจะให้มันเกิดจริงๆก็ต้องกลับมาที่ตัวเราแล้วแล้วเราทำให้เกิดที่เราเนี่ยแหละนั่นแหละแล้วก็จะเป็นแน่นอนเราไม่ต้องไปเรียกร้องให้คนอื่นเขาทำหรอกนานาจิตตังกรรมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราทำท่านหนึ่งแล้วเนี่ยสังคมเริ่มต้นจากเราเนี่ยมันก็จะเริ่มพัฒนาไปได้แล้วเพื่อเราให้ยืนหลักตรงนี้ให้ได้แต่ไม่ไปตำหนิใครเขาเราก็ทำเป็นตัวอย่างไปดูไปเรื่อยๆทำแล้วเรารู้สึกเป็นยังไงก็เรียกว่าจริยาเราเริ่มดีนิสัยดีขึ้นมาเขาก็จะสงสัยนะไปทำอะไรมาปฏิบัติยังไงเขาจะมาถามเราก็ค่อยแนะนำเขาตอนนั้นไม่ใช่พอเราได้แล้วเราต้องไปบอกเอาทำทีไม่ทำอย่างนี้ล่ะจะไม่เป็นคนอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้อย่างนี้จิตเราก็เริ่มไม่ดีแล้วกันนะไปตำหนิเขาแหละต้องรักษาจิตดีตรงนี้เอาไว้แล้วเราก็จะค่อยๆมันจะเป็น
ขาเรียกว่าเป็นพลังดึงดูดเข้ามาเนี่ยเป็นพลังดึงดูดคบคนเช่นไรก็ได้คนเช่นนั้นนะเราคบบัณฑิตก็คือมารู้ตัวเรามารู้กายรู้ใจเราเนี่ยเรียกว่าคบบัณฑิตเอาจิตดวงนั้นมาคบเนี่ยมารู้กายรู้ใจบัณฑิตก็พาไปหาความสงบสุขได้ถ้าเราคบผ่านก็คือสิทธิ์ที่ส่งออกไปข้างนอกทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันส่งนอกหมดเลยพวกนี้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผ่านแล้วไปข้างนอกหรือไปผ่านก็แล้วเนี่ยเราไปคบอย่างนี้เราก็จะเจอแบบนั้นไปผ่านกับใครเดี๋ยวเราก็จะต้องโดนเขาผ่านแบบนั้นเหมือนกันนี่คือกรรมที่เป็นการกระทำที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำมันเกิดขึ้นแล้วแน่นอนดีก็ต้องดีไม่ดีก็ต้องไม่ดีแน่นอนผลที่ได้รับคือวิบากวิบากก็ไม่ใช่ลำบากนะวิบากคือผลของการกระทำที่เราทำผลดีก็มีผลไม่ดีก็มีทำดีก็วิบากดีทำไม่ดีก็วิบากไม่ดีเป็นธรรมชาติเลยเพราะนั้นเราจะให้ทานเนี่ยเราจะไปจะต้องขออะไรไหมล่ะไม่ต้องขอนะเพราะให้ปุ๊บก็ได้แล้วคำว่าเราให้เนี่ยให้ปุ๊บเนี่ยเราก็ได้จากสิ่งที่เราให้เนี่ยนะกรรมเราทำแล้วกรรมคือการให้เนี่ยเจตนาที่ให้ที่เสียสละออกไปเนี่ยสิ่งที่ได้ได้แล้วแต่พอเราให้ไปแล้วเราจะมาคูณขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยแล้วมันจะได้ยังไงอ่ะไปขอกับใครก็ไม่รู้เนี่ยเราผิดทำบุญแล้วกลับกลายเป็นว่าหวังโลภเข้ามาเห็นไหมเราหวังที่จะได้มันก็โลภเข้ามาทำบุญต้องสละออกสละความโลภนี่แหละเมื่อเราสละออกไปได้แล้วเนี่ยจิตเรารู้สึกว่าเราสละได้เนี่ยจิตมันจะมีความสุขจะรู้สึกดีขึ้นมาตอนนั้นน่ะนั่นแหละบุญเกิดที่จิตนะไม่ได้เกิดที่วัตถุไม่ได้เกิดที่หน้าตาไม่ได้เกิดที่ปากใครหรือว่าสายตาของใครบุญมันเกิดที่จิตเราที่เรารู้สึกทำแล้วได้และบุญที่ทำเนี่ยมีตั้ง10อย่างบุญกิยาวัตถุ10เนี่ยมีตั้งเยอะแยะเลยจะเริ่มตั้งแต่ทานการให้ในการเสียสละเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะมาให้พระอย่างเดียวนะท่านกล่าวไว้ยาวเลยในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้ว่าให้ทานกับสัตว์ไม่มีเท้า100ครั้งไม่เท่ากับสัตว์2เท้า1ครั้งให้กับสัตว์2เท้า100ครั้งไม่เท่ากับสัตว์4เท้า1ครั้งสัตว์4เท้า100ครั้งไม่เท่ากับให้กับคนทุพพลภาพ1ครั้งพิการคนทุพพลภาพ100ครั้งไม่เท่ากับคนธรรมดาดีๆ1ครั้งคนก็จะเถียงแล้วเอ๊ะทำไมให้ทำไมคนมือดีตินดีหากินได้มั้ยไอ้คนไอ้พิการมันหากินไม่ได้ไงครับแต่นั่นน่ะถ้าเราถอยหลังไปเนี่ยพิการเพราะเขาเกิดแต่กรรมเขาเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไว้เยอะเขาก็ต้องรับกรรมนั้นแต่ไอ้คนมือดีตินดีนี่ถือว่ามีศีลดีนะเขาเกิดมาเนี่ยเขาสมบูรณ์เนี่ยแต่ตอนนี้เขาหิวอ่ะเขาไม่มีอ่ะทีนี้พอเราให้เขากินแล้วเนี่ยเขามีกำลังเขาสามารถไปทำความดีได้เยอะอย่างน้อยในสิ่งที่เราให้เขากินเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำไปเหมือนกันแหละนี่กตัญญูก็เกิดกับเขาก็ได้แล้วเหมือนกันนี่เราส่งเสริมกตัญญูให้ได้แค่นี้ก็เห็นแล้วแต่ให้กับคนมือดีตินดีร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับให้กับคนที่มีศีล5 1ครั้งครับศีล5 100ครั้งไม่เท่ากับศีล8 1ครั้งศีล8 100ครั้งไม่เท่ากับศีล10ศีล10 100ครั้งไม่เท่ากับพระทุศีลพระทุศีลนี่ท่านยังไม่ปาราชิกท่านก็เป็นพระนะท่านปรงอบัติได้ครับครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสระบุรีครับจากโยมเอิบเจริญพรจ้าโยมครับจ้าโยมเอาฟังทั้งโทรทัศน์ก็ได้มั้งเนี่ยฟังไหนเนี่ยเจริญพรครับโยมถามได้เลยจ้ารอฟังอยู่จ้าโยมได้ยินไหมพูดได้เลยฮะเวลาทำบุญเวลาถวายสังฆทานพระไม่อัปโลกเนี่ยมันมีโทษต่อถวายสังฆทานพระไม่อัปโลกโยมพระไหมหรือว่าคารวะที่จะกินต่อเนี่ยโยมฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะทีวีแล้วก็วิทยุเอาเสียงลงก่อนฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวเสียงสะท้อนก็ต้องดีเสียงหน่อยโยมดีเสียงก่อนแล้วก็ถามเลยฮะครับถามได้เลยถามว่าพระไม่ได้อัปโลกเนี่ยเวลาถวายสังฆทานแล้วเนี่ยฮะถวายอัปโลกเนี่ยเป็นของส่วนรวมของสงฆ์อ่ะฮะแล้วไม่อัปโลกเนี่ยมันยังไงมันผิดธรรมวินัยหรือเปล่าหรือยังไงจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมนะทำวินัยตัวนั้นใช่แต่ว่ามันเป็นพิธีกรรมเท่านั้นเองเราก็เลยไปยึดตรงพิธีกรรมต้องอัปโลกอยู่ตรงนี้แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยสงฆ์เป็นหมู่สงฆ์ใช่ไหมฮะ
ส่วนใหญ่แล้วจะมีการตั้งเป็นตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเป็นตัวแทนแบ่งอาหารถูกต้องฮะแบ่งอาหารแบ่งพัสดุมีอยู่พัสดุก็มีเจ้าหน้าที่คุมพัสดุแล้วใครไปเบิกจากตัวนั้นเอามาเนี่ยถือว่าถูกต้องหมดเลยเนี่ยเอาประโลกแล้วก็เท่ากับเอาประโลกเอาตัวแทนไปทำหน้าที่ไงแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วคือเจ้าวาดเนี่ยจะทำหน้าที่ทั้งหมดเวลาทำบุญเนี่ยครับจะมีองค์สองและองค์สามให้ขึ้นยาเคพันเตอะไรก็แบ่งอาหารเป็นส่วนส่วนเนี่ยให้พระเถระพระพุทธพระกระทั่งมันเป็นพิธีกรรมอาจจะมาบอกกันยอมฮะเป็นพิธีกรรมแต่ละที่บางที่ก็ทำบางที่ก็ไม่ทำแต่ไม่ใช่มีความผิดตรงนั้นฮะเดี๋ยวนี้โยมเอาไปตีความเป็นเยอะเลยกลายไปว่าเข้าใจผิดกันแล้วเราก็ไปยึดอยู่ข้างนอกตรงนี้ไม่ได้อะไรตรงนี้เลยเห็นบางที่ก็ทำบางที่ก็ไม่ทำใช่ฮะพระธุดงค์ท่านนี่ไม่ทำอะไรเลยท่านได้มาแล้วพิจารณาของท่านไว้ที่เหลือท่านก็ยกให้โยมเลยนั่นแหละอุปโลกแล้วโดยการพิจารณาของพระนี่คือการอุปโลกแล้วโยมต้องการสังฆทานคิดว่ามันเป็นสังฆทานสงฆ์หมู่รวมใช่ไหมถ้าสององค์ใดองค์หนึ่งเอาไปใช้ไม่ได้ครับอันนั้นน่ะมันก็เป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกอีกเหมือนกันถูกอยู่ส่วนหนึ่งแต่มันถูกไม่หมดเพราะฉะนั้นการอัปโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมมันมาขอย้ำตรงนี้นะครับเขาก็จะมาอ้างว่าเป็นวินัยอีกครับวินัยมันเป็นตัวละเอียดกว่านั้นจริงๆด้วยการอัปโลกก็คือการที่พระพิจารณาแล้วเนี่ยแล้วยกให้โยมได้เนี่ยมันถือว่าทำแล้วยกโดยอัตโนมัติใช่ฮะบางทีเขาจะมีพิธีกรรมบางทีไม่มีพิธีกรรมก็แล้วแต่ครับด้วยอัปโลกง่ายๆของพระเจ้าให้มาก็คือปฏิสังขารโยนั่นแหละโยมครับพิจารณาตรงไปสังขารโยแล้วถือว่าท่านก็โอเคก็เราไม่ต้องไปติดใจตรงนั้นนะเนาะถือว่าเราสละแล้วเราได้เต็มที่แล้วแล้วเราก็เอามากินได้ไม่มีโทษท่านยกให้แล้วบางที่เขาใช้ขอโยมบางที่เขาใช้คำขออ่ะครับอาเสสาภาคาโวอมหากังปาปุนันติแค่นี้เขาก็ขอว่าพระกล่าวสาธุถือว่าจบครับนั่นแหละถือว่าให้เอาไปลงแล้วเหมือนกันอุปโลกก็อุปโลกขึ้นไงสมมติขึ้นครับให้โยมได้รู้ได้เข้าใจสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างนั้นมีสมัยนี้มันก็มีเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใช่ไหมบางคนก็โยมเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรเยอะครับบางที่มันเสียเวลาเขาก็เลยเพราะนั้นอย่าไปติดใจตรงนั้นถ้าพายกให้แล้วถือว่าใช้ได้หมดครับสวัสดีครับโชคดีเจริญพรก็จะมีสงสัยอยู่ตรงนี้กันอยู่เหมือนกันเรื่องมันเป็นวินัยเหมือนกันอุปโลกคือของสงฆ์ของสังฆทานเนี่ยเป็นของสงฆ์ส่วนรวมเวลาจะใช้เนี่ยเขาจะต้องมีการพาไปสวดอุปโลกออกมาที่จะเอามาใช้แต่ว่าบางที่เรามีอย่างเนี้ยอย่างของเราก็จะมีพัสดุเป็นที่เลยน้ำปานะก็เป็นที่เลยแล้วก็อุปโลกผู้ที่จะมาทำหน้าที่ดูแลถือว่าตรงนี้เขาก็จัดการตามวินัยแล้วเหมือนกันเขาก็จะรู้ในวินัยว่าตรงไหนจะต้องประเคนตรงไหนไม่ประเคนตรงไหนขาดประเคนตรงนี้เจ้าหน้าที่ตรงนี้ต้องรู้นั่นก็คือตัวอุปโลกนั่นแหละอุปโลกนี่คือเขาทำให้โยมเนี่ยรู้สึกสบายใจไงว่าเนี่ยพระได้พิจารณาแล้วของสงฆ์เนี่ยได้จัดการตรงนี้กับสงฆ์ทั้งหมดแล้วของที่เหลือนี้ก็อ้าวยกให้โยมไปนั่นแหละโยมเขาก็จะรู้สึกอย่างนั้นบางที่เขายึดตรงคำว่าอุปโลกไว้แล้วเขาก็จะยึดตรงนี้ถ้าไม่ทำเนี่ยเขาจะรู้สึกเอาแล้วไม่สบายใจของเราก็ใช้แต่ใช้คำว่าขอที่กล่าวเมื่อกี้นี่ว่าอันเสสาภาคาโวเนี่ยขอสิ่งที่เป็นมงคลที่ท่านพิจารณาแล้วซึ่งบางที่ก็มีให้ก่อนก็มีก็มีถามมาเหมือนกันว่าพระมาบิณฑบาตมีคราวที่แล้วที่ถามใช่ไหมแล้วโยมเนี่ยเป็นคนไปบอกว่าเนี่ยมีคนพิการเขาอยู่คนเดียวเนี่ยมันทำมาหากินอะไรไม่ได้เขาให้พระช่วยไปส่งข้อให้หน่อยพระท่านบิณฑบาตมาท่านก็ไปก็ไปส่งข้อให้เลยแล้วก็เลยยังสงสัยว่าแล้วพระจะผิดไหมที่ไปให้ก่อนธรรมดาแล้วบิณฑบาตมาแล้วเนี่ยพระจะไปให้โยมไม่ได้ยกเว้นพ่อแม่เท่านั้นโยมสงสัยอีกว่าโยมคนที่ไปบอกพระเนี่ยจะบาปไหมนั่นน่ะจะเป็นงั้นอีกท่านนิยมก็คิดดีนะสงสารเมตตาคนนั้นเขาเป็นพิการพระท่านก็สงเคราะห์เห็นดีตามนั้นก็ไปสงเคราะห์เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระได้มาแล้วเนี่ยท่านพิจารณาอยู่ในนี้แล้วก่อนที่จะหยิบอย่างอื่นให้กับโยมเนี่ยท่านพิจารณาแล้วในวินัยเป็นยังไงครับขอกราบพระอาจารย์ครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ
็นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบวชในคัมมาปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42ตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวานตถาคตุขอเชิญร่วมบวชในคัมมาปฏิบัติธรรมมุกิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมและรวมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่สร้างเจดีย์ธรรมกาโมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่12ถึง18มิถุนายน2561สำหรับผู้ที่จะไปบวชเนกขัมมปฏิบัติมีรถออกจากหน้าวัดสังฆทานในวันอังคารที่12มิถุนายน2561เวลา 12:00 นกำหนดการมีดังนี้12ถึง18มิถุนายน2561ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามตารางที่กำหนดไว้วันอาทิตย์ที่17มิถุนายน2561เวลา 8:00 นพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมตักบาตรพระภิกษุ150รูปและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมงานเวลา 11:30 นถวายพานพุ่มมุทิตาสักการะแด่หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเวลา 13:00 นพิธีทอดผ้าป่าฟังธรรมให้พรวันจันทร์ที่18มิถุนายน2561ถวายสังฆทานเท่าอายุหลวงพ่อ68ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081-948-1895ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทานโทร089-204-6151และ089-038-4795ขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมในพิธีบรรจุเกศาธาตุรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกป่าและพืชสมุนไพรตามดำริหลวงพ่อสนองคตปุญโญสืบสานโครงการต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานเพื่อเป็นการรำลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่หลวงพ่อสนองคตปุญโญในการอนุรักษ์ป่าและสานต่อโครงการเพื่อให้ญาติธรรมวัดสังฆทานพร้อมบุคคลหลากหลายอาชีพได้ร่วมกันปลูกป่าและพืชสมุนไพรระหว่างวันที่16-17มิถุนายน2561ณวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีกำหนดการพิธีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่16มิถุนายน2561ออกเดินทางจากวัดสังฆทานถึงวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามสาธุชนร่วมปลูกป่าและพืชสมุนไพรวันอาทิตย์ที่17มิถุนายน2561เวลา 9:30 นถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์บรรจุเกศาธาตุพร้อมทั้งแสดงธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคีสำหรับสาธุชนท่านใดที่สนใจจะเดินทางไปร่วมในพิธีบรรจุเกศาธาตุรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญร่วมกิจกรรมปลูกป่าและพืชสมุนไพรสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240หรือที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8
วันศุกร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันพุธที่27มิถุนายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพระฤหัสบดีที่12กรกฎาคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวชคือ 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกโดยตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164พระนิพัฒน์หัตถะจิตโต086009-3566ขอเชิญร่วมบุญยอดฉัตรทองคำเจดีย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนในวันศุกร์ที่22มิถุนายนณสวนแสงธรรมถนนพุทธมณฑลสาย3เวลา16นาฬิกาซึ่งหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนท่านมีคุณูปการกับประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นอันมากหลวงปู่สังวานเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็ได้ร่วมหาทองคำช่วยชาติกับหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนมาตลอดหลวงพ่อพระครูปรัตไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจึงมีดำริที่จะช่วยหาทองคำหุ้มฉัตรเจดีย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนร่วมกับหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกเพื่อร่วมเทิดทูนบูชาคุณงามความดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านได้ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ในนามหุ้มทองคำยอดฉัตรเจดีย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนกับพระครูปรัตไพรินทร์สิริวัฒโนโดยจะมีรถบัสออกจากหน้าวัดสังฆทานในวันศุกร์ที่22มิถุนายนเวลา14นาฬิกาขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมเจริญศึกษาทุกชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163
02-496-1163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับขอเจริญพรญาติโยมพบกันแล้วในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจญาติโยมมีปัญหาก็โทรเข้ามาได้นะสายก็ยังว่างอยู่ก็อย่างที่จะกล่าวแล้วว่าในการฝึกฝนของที่จะต้องมาฝึกปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เริ่มต้นจากของเรามีกันอยู่แล้วพอสมควรในเรื่องของการให้ทานตะกี้ที่ยังว่ายังให้เป็นลำดับไปเนี่ยอานิสงส์ก็เลยแตกต่างกันไปตามการให้ครับขออากาศพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมสุจิตตราพรเจริญพรจ้าโยมค่ะสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อจ้าโยมถามได้เลยจ้ารอฟังอยู่คืออยากจะถามว่าเราก็ทำดีกับเขานะคะมีท่านก็มีพี่น้องพี่น้องก็เคยจะกลั่นแกล้งเมื่อก่อนเนี่ยนะคะท่านก็พ่อแม่ก็เสียชีวิตแล้วนะพยายามจะกลั่นแกล้งตลอดเดี๋ยวนี้ก็มาเข้ามาอยู่กรุงเทพก็มาทำงานก็โดนกลั่นแกล้งอีกเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบวิบากกรรมของเราหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะก็พยายามแผ่เมตตาเขาว่าอย่าแม่อย่ามาเบียดเบียนอะไรกันแต่เขาก็พยายามทุกหิวทางว่าจะกันจะกันแกล้งเราตลอดอย่างเงี้ยค่ะกระทั่งทุกวันเนี้ยค่ะคือวิบากกรรมอะไรก็ไม่ทราบอดีตชาติก็เราจะไม่ทราบแสดงว่าโยมสาวเข้าไปถึงแล้วว่ามันเป็นวิบากแต่อดีตชาติที่มาให้ผลนะแสดงว่าเราเคยแกล้งเขาไว้ก็ใช้หนี้เข้าไปตามใจตรงนั้นได้ไหมได้จ้ะก็แผ่เมตตาเขาใช่ไหมจ้ะเนี่ยบอกว่าใช้นี่ไม่ต้องถึงก็แผ่เมตตาก็ได้แต่บอกใช้นี่เข้าไปตรงนี้ก็ใช้นะถ้าทำใจตรงนี้ใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวโยมจะมีจิตที่เข้มแข็งขึ้นแล้วบางทีถ้าใครมาแกล้งเราจะรู้สึกว่าขอบคุณเลยถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นเราจะจิตใจเราจะไม่เข้มแข็งว่าได้อย่างนี้เลยเพราะเมื่อก่อนนี่ใครมาอะไรนิดหน่อยเราจะโกรธแล้วใช่ไหมไม่โกรธจะเขาก็แผ่เมตตาเขาก็โอ้โหก็นี่แหละก็นี่แหละเมื่อโยมทำตรงนี้แล้วไงพอรู้เขาแกล้งก็อาใช้นี่เขาไปก็แผ่เมตตาให้ไปในที่สุดจิตใจโยมจะเข้มแข็งขึ้นมันก็จะไม่โกรธเขาแล้วแต่มันก็ยังขัดอยู่ในใจอยู่นะมันยังไม่หมดหรอกแต่เราก็ค่อยๆทำอย่างนี้โยมทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าสักวันนึงอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาเองอ้อขอบคุณเขาเลยด้วยความจริงใจขอบคุณได้ด้วยทั้งที่เขามาแกล้งเราฮะเหมือนเขาจะมาลองใจเราหรือให้เรามีจิตใจเข้มแข็งลูกจะคิดไปอย่างนั้นถูกต้องฮะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วตอนนี้เราจะโดนเรื่องอะไรที่มันจะแกล้งอะไรมากกว่านี้เราก็เฉยเฉยได้แล้วที่สุดแล้วหยุดที่เราตัดกรรมเราได้นี่คือการตัดกรรมนะแต่เขาทำนั่นเป็นกรรมของเขาถ้าเขาทำมาแล้วเราทำกลับไปก็เป็นกรรมของเราอีกไม่ทำค่ะไม่จบไม่ใช่ฮะแต่มาพูดถึงหมายถึงว่าถ้าเขาทำมาแล้วเราทำกลับก็เป็นกรรมของเราตลอดไปมันจะเป็นการจองเวรจองกรรมกันไปเมื่อยอมทำอย่างนั้นได้ก็ดีแล้วก็ถูกแล้วตัดกรรมตัวเองเลยนะฮะแต่ว่าใจมันไม่ค่อยยอมรับได้ง่ายๆหรอกมันละเอียดอ่อนนั้นโยมก็ต้องฝึกสติไปฝึกเดินโยมไปมากเดินไปเดินมาเดินเร็วๆเนี่ยเดินกลับไปกลับมาแต่ก็ลูกก็ตัดกรรมแล้วเขาก็ปล่อยวางเขาคือวิบากกรรมของเราเองเราก็แผ่เมตตาเขาเขาเป็นสุขเป็นสุขอย่างเงี้ยก็จะถูกต้องดีแล้วฮะก็ทำถูกแล้วฮะก็ทำต่อไปก็ไม่ทราบแล้วก็อีกเรื่องนึงนะเจ้าค่ะอย่างก็พี่น้องเนี่ยค่ะอย่างพี่น้องเนี่ยขออนุญาตนะคะเพราะว่าลูกก็เป็นลูกคนเล็กพ่อแม่ก็เสียชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยนานแล้วค่ะเกือบ30กว่าปีพ่อแม่เสียชีวิตพี่สาวคนโตค่ะเป็นพี่สาวแล้วก็ลูกก็เป็นลูกคนเล็กแต่ก็บอกว่าเขาเป็นคนโตเขาลำบากมามากเขาต้องเรื่องสมบัติอะไรเนี่ยขออนุญาตนะเจ้าค่ะเขาบอกเขาต้องได้มากกว่าแต่ลูกก็บอกได้ไม่เป็นไรก็ลูกก็รู้ว่าตัวสบายไม่เคยไม่ลำบากอะไรนะคะแต่พี่สาวคนโตต้องเลี้ยงน้องเลี้ยงอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็ลูกก็บอกไม่เป็นไรให้แค่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรคือว่าแล้วแต่พี่จะจัดการเพราะพี่สาวเป็นคนโตใช่ไหมคะจะให้เท่าไหร่ก็ให้แต่ผลที่สุดพี่สาวก็ให้แต่ว่าสามส่วนนี่ก็ให้แค่สองส่วนอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ลูกก็ไม่เป็นไรก็บอกพี่สาวก็เก็บไว้เถอะเพราะพี่สาวก็เลี้ยงลูกเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องๆมาก็ไม่เป็นไรหรอกก็บอกเขาก็บอกว่าดีเนาะอย่ามีเวรมีกรรมนะเดี๋ยวพี่ก็รู้ว่าพี่เลี้ยงเจ้ามาจนโตจนตอนนี้แต่ก่อนเนี้ยนะก็เลยอย่างนี้จะถูกต้องไหมใช่ป่ะหลวงพ่อ
ก็ได้ไงเพราะจิตของเรายอมรับอย่างนั้นถือเป็นการเสียสละที่ถูกต้องก็ดีแล้วไงเราทำใจตรงนั้นได้มันก็เป็นข้อดีเนี่ยเป็นการเสียสละก็เป็นบุญของเราแล้วเป็นบุญไหมเจ้าคะใช่ค่ะการเสียสละให้ทานพี่สาวก็บอกขอบใจมากนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นะเขาก็ท่านพี่สาวก็ดีนะแต่เขาก็ลำบากจริงๆมันจะค่าเลี้ยงน้องเลี้ยงอะไรกันก็ดีก็เท่ากับเรารู้บุญคุณเขาด้วยคุณเล็กก็จะสบายหน่อยว่างั้นนะคะคนโตเนี่ยจะเปรียบเสมือนพ่อแม่เลยนะถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยคนโตจะเปรียบอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าเรามีความเชื่อฟังพี่ก็เป็นข้อดีของเราเป็นบุญอีกเหมือนกันบุญจากการเอาน้อมสอนตนไม่ไปหยิ่งยโสหังกับเขาเนี่ยแล้วพี่ก็เป็นพี่ที่ดีก็เป็นบุญเหมือนกันอันนี้ตรงนี้มันจะต้องเป็นซึ่งกันและกันอย่างนั้นแต่มันตั้งแง่กันแล้วมันไม่จบเรื่องหรอกนั้นปัญหาอะไรที่เกิดเนี่ยเขาบอกให้แก้ที่เราโยมแก้ที่เราแล้วจะจบอย่างที่โยมแก้เนี่ยแก้ที่ตัวเองนั่นแหละถูกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นก็ใช้นี่เข้าไปแผ่เมตตาไปมีอะไรที่จะเป็นแบบนี้เราก็นึกถึงเขาก็เป็นผู้ที่เลี้ยงดูมามีบุญคุณก็ตอบแทนเข้าไปก็เป็นบุญที่เราได้ตลอดเลยและเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยนะพอเข้าใจอนุโมทนาค่ะขอนมัสการเจ้าค่ะโชคดีฮะเจริญพรเจ้าค่ะหนึ่งก็ปัญหาครอบครัวมีมากมายเนี่ยก็เรื่องของการแข่งแย่งไม่ยอมกันเท่านั้นแหละถ้ายอมไม่ได้อย่างนี้มันก็จบปัญหาก็พี่น้องก็รักกันไม่ต้องไปตั้งแง่ตั้งอะไรกันมากใช่เมื่อการให้เนี่ยมันถือว่าเป็นผู้ให้ก็เป็นที่รักเราให้ได้เนี่ยย่อมเป็นที่รักแน่นอนแต่เราอย่าไปหวังเท่านั้นเองหวังแล้วมันจะขัดใจเราหวังว่าจะต้องได้อย่างนี้แล้วเสร็จแล้วให้ไปอย่างนี้แล้วไม่ได้อย่างนี้จะขัดใจถ้าไปหวังแล้วสิ่งที่ได้มันได้อยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่จะให้ผลเท่านั้นเองวิบากในที่จะมาเนี่ยมันจะมีการเรียงลำดับตามกำลังของมันเพราะนั้นวิบากแต่อดีตที่จะให้ผลกับเรามันก็ยังให้ผลอยู่เรื่อยๆจ้องอยู่ดีและไม่ดีก็ตามนั้นปัจจุบันที่กรรมที่เราทำปัจจุบันนี่มันก็จะเป็นตัวที่จะมาเสริมอยู่ตัวนี้จำเป็นจะต้องตั้งที่สุดแล้วก็คือการฝึกสติเท่านั้นแหละฝึกสติด้วยความเพียรชอบสตินี่คนจะต้องฝึกฝนเอาไว้การให้ทานการรักษาศีลจริงๆแล้วก็ต้องใช้สติหมดเลยถ้ามีสติแล้วทุกอย่างก็จะสมบูรณ์ขึ้นขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับจากโยมวินเจริญพรชาโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรนะมีเรื่องญาติอ่ะเขาไปว่าชีเนี่ยจะบาปไหมไปว่าชีค่ะบาปจริงไหมว่าชีอยู่เรื่อยเลยไปทีไรชอบพูดแต่เขาไม่มีอะไรหรอกแต่เขาคำพูดไปชีเขาก็คิดมากค่ะจะบาปไหมบาปค่ะทำเพราะทำให้เขาต้องคิดมากเลยไงทำให้เขาไม่สบายใจไปเบียดเบียนเขาด้วยคำพูดแล้วแล้วที่สำคัญก็คือจีก็มีศีลมากกว่าค่ะโยมก็เตือนเขาจีเขาสินสิบนั่นแหละไม่รู้จะทำยังไงจะเตือนเขาได้มันเป็นกรรมกันมามั้งมันขนองปากอ่ะบางทีบางคนขนองปากบางทีพูดไปเพราะขนองปากนั้นไม่มีอะไรหรอกแต่ที่แล้วใหม่ๆขนองไปขนองมาหนักเขาก็เลยเคยชินไปเลยเขาชอบพูดว่าจีเขาหลงบอกว่าเขาจะผิดหรือจะถูกไม่ต้องไปว่าเขาก็ว่าอยู่เนี่ยถึงกับว่าอยู่เรื่อยจีก็มาเห็นโยมเขาก็ระบายแล้วก็รู้แล้วว่าทีไม่พอใจแล้วแต่ก็โยมคนนี้เขาก็สร้างกุฏิให้ทีคนนี้อยู่แต่ก็ชอบไปพูดอะไรที่มันไม่ดีแสดงความเป็นเจ้าของนี่ไงให้แล้วยังรู้สึกว่าตรงนี้ไงมันก็เลยเป็นอะไรที่ให้แล้วไม่หลุดเราทำให้แล้วเราก็ต้องปล่อยละถือว่าน่าได้ไปแล้วแต่แล้วถ้าเราไปทำอย่างนี้ค่ะพอเราไปทำตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นตกไปบุญนั้นหล่นไปแล้วได้น้อยไปหน่อยเจตนาดีแต่ว่าพอเสร็จแล้วไปทำก็เลยว่าเพียงหวังว่าผู้มาอยู่ควรจะต้องทำตัวให้มันดีพอเขาทำตัวไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องไปเป็นผู้บกเจ้าของแสดงความเป็นเจ้าของก็จะต้องไปแสดงว่าควรจะอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือการหวังดีจริงๆเหมือนจะหวังดีแต่มันประสงค์ร้ายกับเขาเพราะเขารับไม่ได้เขาไม่ต้องการเนี่ยมันพูดยากนั่นในเรื่องของการแบบในวัดเนี่ยจะมีอย่างนี้ก็มีเยอะทุกวัดมีฮะให้แล้วเนี่ยมาสร้างไว้เมื่อไหร่ก็มาแสดงความเป็นเจ้าของอ่ะพอใครไปอยู่อ๋อหลวงพ่ออยู่โอ้โหดีจังเลยบุญเยอะรู้สึกดีพอเสร็จแล้วอ้าวเนรไปอยู่โอ้โหเนรเหรอแล้วโซนจังเลยเงี้ยแล้วไม่อย่างนั้นอย่างนี้เอาไปว่าเนรแล้วทั้งที่ตัวเองสละออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นเจ้าของอย่างนั้นอยู่เนี่ยตรงนี้ก็เลยบุญจะตกลงไปน้อยลงไปหน่อยเมื่อตลาดแล้วเนี่ยพยายามแค่คิดว่ามันมี3การเวลาก่อนให้ขณะให้แล้วก็หลังใ
นั้นตัวที่ให้คือตัววัตถุทานเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้เป็นตัววัตถุตัวแทนได้เฉยแต่ว่าการให้เนี่ยด้วยเจตนาเราเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญ1คือผู้ให้2คือผู้รับผู้ให้ถ้ามีศีลมากศีลบริสุทธิ์ศีลบริบูรณ์ก็มีอานิสงส์มากแล้วทั้งผู้รับก็เช่นเดียวกันถ้าผู้ให้มีศีลมากผู้รับศีลน้อยหรือว่าศีลไม่สมบูรณ์ก็ยังได้อยู่แต่ถ้าผู้ให้มีศีลบริบูรณ์ศีล5ครบผู้รับก็มีศีลครบไม่ว่าจะเป็น227หรือศีล10ก็ตามเนี่ยก็ถือว่าได้อานิสงส์มากขึ้นเหมือนกันอันนี้เป็นส่วนของมันที่ได้กล่าวสักครู่นี้ว่าการให้ตามลำดับเนี่ยให้กับผู้ใดเราจะได้มากขึ้นตามลำดับไปถึงไหนครับตะกี้นี่ไปถึงแค่ ให้กับพระใช่ไหมฮะพระทุศีลให้กับพระทุศีลร้อยครั้งไม่เท่ากับให้พระที่ศีลบริสุทธิ์หนึ่งครั้งศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งไม่เท่ากับให้พระโสดาบันหนึ่งครั้งเห็นไหมพระโสดาบันนี่ก็คือไม่ต้องเป็นพระภิกษุนี่ก็ได้จะเป็นโยมนี่ก็เป็นโสดาบันได้อย่างสมัยก่อนก็อนาถาปิฎกหรือว่านางวิสาขานั่นเป็นพระแต่อย่างเรานี่เป็นภิกษุยังไม่ได้เป็นพระเมื่อไหร่เราขึ้นในญาติบุคคลเป็นตัวนบันนั่นถึงจะเป็นพระนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ก็คือองค์ตรงนั้นสี่คู่แปดบุคคลที่พระเจ้ากล่าวถึงนะแต่ท่านจะกล่าวถึงพูดถึงพระทั่วไปท่านจะเรียกว่าดูก่อนภิกษุเท่าไหร่ถูกไหมท่านไม่ได้พูดว่าพระพระองค์ไม่ได้พูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นโยมก็สามารถไปถึงตรงนั้นได้เมื่อถึงตรงนั้นได้แล้วเนี่ยเป็นอริยบุคคลเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วเป็นพระแล้วเพราะฉะนั้นให้กับโสดาบันร้อยครั้งไม่เท่ากับสกิทาคาหนึ่งครั้งสกิทาคาร้อยครั้งไม่เท่ากับอนาคาหนึ่งครั้งอนาคามีร้อยครั้งไม่เท่ากับพระอรหันต์หนึ่งครั้งพระอรหันต์ร้อยครั้งไม่เท่ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งครั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยครั้งไม่เท่ากับให้กับพุทธเจ้าหนึ่งครั้งพุทธเจ้าร้อยครั้งไม่เท่ากับให้สังฆทานโดยมีพุทธเจ้าเป็นประธานนี่เราเลยจับประเด็นนี้มาแล้วก็สังฆทานแล้วก็ทำเข้าใจผิดก็จะถูกเรื่องสังฆทานกันเยอะมากพอสมควรนั่นแหละการจริงๆแล้วพระองค์บัญญัติตรงนี้เพื่อต้องการให้เราเนี่ยให้ทานด้วยความใจกว้างให้แบบไม่ต้องเจาะจงให้ได้ไม่หวังผลอะไรเพราะการให้เมื่อให้แล้วเนี่ยเราได้อยู่แล้วมันเข้าไปบันทึกไว้ในเขาเรียกว่าสัญญาของเราเนี่ยเมมโมรีเนี่ยมันจะบันทึกเอาไว้เรียบร้อยเมมโมรีคือสัญญาตัวของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันจะบันทึกหมดดีก็บันทึกไม่ดีก็บันทึกนั่นแหละบันทึกกรรมตัวบันทึกกรรมคือตัวสัญญาตัวนี้แหละแล้วทำให้เราไปเกิดในที่ต่างๆกันทำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปก็ไอ้ตัวนี้แหละจะไปพร้อมกับวิญญาณเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันอยู่ที่เราแล้วเราจะคิดอะไรเขาถึงได้ให้ระวังไงเพราะฉะนั้นถ้าสติเนี่ยเราไม่ถูกฝึกมาแล้วเนี่ยการระวังตัวนี้มันจะน้อยลงไปพอมันน้อยลงไปก็จะเกิดอะไรขี้ลืมเกิดขึ้นก่อนลืมสติ หนักๆเขาก็หลงเอ๊ะไอ้นี่กินอะไรยังกินข้าวยังทำไอ้นี่ยังเริ่มหลงละหลงสติเห็นไหมหนักๆเขาก็ขี้โกรธโมโหหงุดหงิดง่ายก็ขาดสติ หนักเขาก็คิดมากจนซึมเศร้าเบอร์หลงไปเลยนะครับแล้วเขาก็เลยออกไปถึงกับเสียสติเป็นบ้าเลยตรงนี้แต่ถ้าอยู่ๆแล้วไม่ระวังตัวเองให้ดีวูบลงไปก็หมดสติยังไงก็สติอีกเหมือนกันเห็นไหมฮะสติเนี่ยถ้ามันมีการฝึกเอาไว้เนี่ยมันจะเกิดเป็นกำลังขึ้นมาฝึกฝนปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดกำลังเหมือนกับเราจะต้องปลูกต้นไม้ขึ้นมาสักต้นเนี่ยสติเป็นตัวที่ต้องปลูกขึ้นมาเมื่อปลูกแล้วทำไงเราก็ต้องรดน้ำพรวนดินสติก็เหมือนกันเมื่อปลูกสติแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพัฒนาฝึกฝนก็เรียกว่าภาวนาภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาพัฒนาตัวนี้ให้เจริญขึ้นเท่านั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าเมื่อเริ่มฝึกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบ่มอินทรีย์สติเป็นอินทรีย์แต่พอบ่มไปได้กำลังเต็มก็จะเกิดพละเป็นกำลังขึ้นมาก็เรียกว่าสติพละในบรรยัติก็บอกว่าอย่างนั้นนั้นเมื่อเกิดพลังของสติเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยชั่ววิเดียวนะชั่วขณะจิตเดียวเนี่ยมันจะรู้ทันได้เลยสติตัวนี้จะมาทำงานเลยแล้วสติจะเป็นตัวเรียกปัญญาขึ้นมาใช้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติเป็นผู้มีสติเนี่ยคุณธรรมจริยธรรมเกิดขึ้นแน่นอนเลยเพราะเป็นคนที่ไม่ประมาทเห็นไหมแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มานะตัวผู้รู้นี่แหละเป็นตัวสตินี่แหละรู้เริ่มมารู้จักนะก็รู้จักแล้วก็จำได้เสร็จแล้วก็ลงมือทำก็รู้จริงว่าเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงสุขเป็นยังไงเฉยๆเป็นยังไงรู้จนกระทั่งที่สุดแล้วมารู้ใจตัวเองได้จนรู้แจ้งในขันธ์5รู้แจ้งในโลกทั้งปวงเนี่ยเขาเรียกว่ารู้แจ้งก็คือตัดตรู้ตรงนี้พระองค์รู้อย่างนั้นที่สุดแล้วพอเรารู้ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังเอามาให้เป็นเขาเรียกว่าพินัยกรรมมรดกที่ล้ำค่าที่สุดที่พระองค์ให้ไว้เลยพินัยกรรมนี่จะเป็นเรื่องของการที่เราไม่ว่าใครก็แล้วแต่พูดหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรมอบก่อนที่จะเสียชีวิตถูกไหมพระเจ้าก็ตัดก่อนที่จะทรงปรินิพพานเป็นคำพูดสุดท้ายที่ก็คงเคยได้ยินมาแล้วนะหันทธานิภิกขเวอมันตยามิโว
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวจะทำมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเห็นไหมความไม่ประมาทก็คือสตินี่เองผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วผู้ไม่ประมาทคือผู้ที่ไม่ตายแล้วธรรมตรงนี้คือเรียกว่าธรรมที่ไม่ตายสติคือธรรมเป็นอมฤตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายเพราะผู้ประมาทคือผู้ตายผู้ไม่ประมาทคือผู้ไม่ตายนี่แหละพอเรามาสิงสติถ้ามันมีกำลังเราจะรู้เลยว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกแล้วนี่เขาออกจากตรงนี้ได้ถือว่าเป็นธรรมอมฤตนะครับขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมเยาวรักษ์เจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรโยมอยากจะถามว่าเวลาโยมนั่งสมาธิโยมจะนึกถึงแบบตัวเองแล้วก็ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็ทีนี้บางทีก็อยากจะนึกไปถึงว่าเจสาโลมานขาทันตาปะโจแล้วก็มานั่งนึกถึงว่าดินน้ำลมไฟกระดูกเลือดเนื้อเราที่อยู่ในร่างกายแล้วเราก็ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะก็ได้ไม่ต้องเอาจิตออกไปข้างนอกเพราะรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี้ไม่ได้นั่งแบบนี้จิตมันจะออกไปมันฟุ้งซ่านเจ้าค่ะ yeah. ทีนี้โยมอยากถามปัญหาว่าเวลาโยมไหว้พระสวดมนต์สมมติว่าไหว้พระสวดมนต์แปลช่วงตอนเช้าที่เขาเขียนว่าทำวัดเช้าแต่โยมมาสวดมนต์ตอนเที่ยงตอนเพลนได้ไหมเจ้าค่ะได้ค่ะแล้วโยมไม่ได้ทำตอนเย็นจะเป็นไรไหมเจ้าคะไม่เป็นทำอะไรก็ได้เท่านั้นทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นหลังจากที่ไหว้พระสวดมนต์แล้วโยมก็จะนั่งดูตัวเองสักพักหนึ่งแต่วันไหนมีเวลาก็จะเดินจงกรมสัก5นาที10นาทีแล้วโยมก็มานั่งตามแต่เวลาเพราะโยมทำงานไปด้วยในบ้านเจ้าค่ะค่ะได้ทีนี้อยากถามหลวงพ่ออีกข้อนึงเดี๋ยวโยมจะฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะหลวงพ่อให้พ่อธรรมะดีมากเลยเจ้าค่ะจากการที่หลวงพ่อเทศมาโยมเข้าใจค่ะทีนี้โยมก็จะฟังไปเรื่อยๆทีนี้ปัญหาโยมจะถามว่าเวลาโยมจะใส่บาตรแล้วก็ไม่ได้ตรวจน้ำหรอกค่ะคือจะมาตรวจน้ำทีเดียวพร้อมกันเวลาโยมสวดมนต์แล้วก็จะแผ่สวดมนต์แผ่เมตตาตามหนังสือเจ้าค่ะคงไม่เป็นไรนะเจ้าค่ะจะแบบบางทีจะรวมไปเลยว่าที่ทำกุศลบุญที่ทำมาแล้วแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็ขอให้นั่นนี่นั่นอะไรไปที่โยมอ่านด้วยมันจะได้ถึงไหมเจ้าค่ะได้ทำตรงไหนก็ได้การอุทิศส่วนกุศลนี่ทำได้ตลอดเลยโยมใช้นึกเอาก็ได้ไม่ต้องใช้น้ำก็ได้เอาจิตที่เราฝึกมาแล้วเนี่ยมันเริ่มมีความสงบเรามีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่ไหนสมมติว่าตั้งมั่นอยู่ที่กึ่งกลางกายเราเนี่ยที่ท้องก็ได้ที่หน้าอกก็ได้เลือกไว้ที่จมูกปลายจมูกก็ได้เอาความรู้สึกนึกเข้ามาที่กายเราภายในเนี่ยแล้วก็กำหนดจิตตรงเนี้ยแล้วก็อุทิศไปเลยบุญที่เราได้ทำทั้งหมดเนี่ยเรารู้สึกเป็นยังไงแล้วก็ขออุทิศไปเลยเจ้ากรรมในเวรพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์บรรพบุรุษบุรพามหากษัตริย์ทียาธิราชเจ้าทุกองค์บรรพบุรุษของเราทุกท่านเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดรวมกันทั้ง3เหตุพระภูมิก็ให้ไปได้เลยนึกเมื่อไหร่ก็อุทิศได้มานานโยมไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในบทใดๆโยมกําลังเดินๆอยู่โยมนึกให้ไปแบบนี้ก็ได้นั่งรถอยู่โยมก็นึกให้ไปก็ได้ถ้าจิตที่ดีแล้วเนี่ยสามารถที่จะส่งไปได้เรื่อยแต่ถึงหรือไม่ถึงนั่นแล้วแต่ผู้ที่รับผู้รับอยู่ในฐานะรับได้เขาก็จะรับได้ถ้าผู้รับก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยรับไม่ได้แต่ไม่ไปไหนเราให้ไปแล้วกลับมาหาเราผู้ให้ของหยาบก็ได้ของหยาบถูกไหมให้ของละเอียดก็ได้ของละเอียดเพราะนั้นให้บุญได้ไรก็ได้บุญใช่เพราะนั้นมันอยู่ที่โยมจะได้ตลอดเลยยิ่งให้ยิ่งได้หลวงพ่อเจ้าขาแล้วในกรณีที่เรากำลังมีความทุกข์หรือลูกหลานมีความทุกข์อย่างเงี้ยแล้วเราสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาอย่างเขาไปทำงานไกลๆอย่างเงี้ยเราให้เขาเจอแต่เป็น
เป็นจากระยานิมิตที่ดีให้ห่างไกลคนมารคนพาลคนไม่ดีเนี่ยพอจะได้ประโยชน์มั่งไหมเจ้าค่ะได้ได้จากได้ประโยชน์ที่เราเลยแหละความรู้สึกเราจะดีเรารู้สึกว่าเรามีสิ่งที่ว่าได้อธิษฐานขอสิ่งที่เรานับถือเคารพเป็นที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยช่วยปกป้องดูแลรักษาเขาใจเราดีขึ้นแล้วใจเราเริ่มดีด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คือโทรไปบอกเขาเนี่ยนะใจทำบุญให้เงี้ยอนุโมทนานะเขาดีใจด้วยกับที่เราทำนั่นเขาได้อีกเจ้าค่ะเจ้าค่ะเออขอรบกวนครูบาอาจารย์เท่านี้นะเจ้าค่ะค่ะโชคดีค่ะเจริญธรรมลาเจ้าค่ะสาธุก็ยังมีเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่ทำความเข้าใจกันยังเข้าใจกันไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากนะแต่มันก็ไม่ง่ายแปลกมาเพราะว่ามันนึกถึงแล้วจริงๆทุกเจ้าท่านแบ่งไว้แล้วจริงๆบวชสี่เหล่าเพราะนั้นนานาจิตตังความเข้าใจความเห็นนี่จะไม่ตรงกันแน่ๆมันจะค่อยจะไปกันตามเหตุปัจจัยใครจะเข้าใจมากน้อยก็แล้วแต่บุญบารมีที่สร้างมาเหมือนกันบุญเป็นตัวนั้นเหมือนกันบุญเป็นตัวช่วยตรงนี้ได้เยอะถ้าไม่ทำตรงนี้มาเนี่ยมันจะเข้ามาถึงมันก็ไม่ง่ายคนจะเข้ามาอย่างพระนี่จะมาบวชก็ไม่ง่ายนะบางคนอยากบวชมาตลอดชีวิตเลยแต่ไม่ได้บวชอยากบวชนะไม่ใช่ว่าไม่มีคิดนะคิดอยากจะบวชแต่ไม่ได้บวชบางคนไม่ตั้งใจมาชั่วคราวยังบอกได้มากะ15วันเนี่ยอยู่ไปอยู่มามันไปเรื่อยเลยถ้าปฏิบัติขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมสุนทรจะเริญพรจ้าโยมนมัสการครับท่านวินัยท่านชันชัยครับจะเริญพรโยมเจอกันแล้วท่านชันชัยครับฮะคือผมอยากถือศีล8อุโบสถเนี่ยนะแต่ทีนี้ตอนเย็นเนี่ยหมอก็ให้ทานยาหลังอาหารนะจะทำไงดีฮะอาจารย์ชันชัยยาหลังอาหารครับยาหลังอาหารนี่จริงๆแล้วหลังอาหารเย็นนะอาจารย์ชันชัยเขาบอกต้องทานทันทีใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกัดกระเพาะถูกไหมฮะเหรอครับอาจารย์ไม่ใช่ว่ายาเนี่ยหมายถึงยาที่เขาให้ทานเนี่ยหลังอาหารเนี่ยให้ทานทันทีหรือเปล่าเป็นยาที่ต้องทานทันทีหรือว่ายาที่มันเป็นพวกยาลดไขมันในเส้นเลือดอะไรพวกนี้อ๋ออันนี้เขาหลังจากทานอาหารหลังอาหารไปแล้วประมาณ10ถึง15นาทีด้วยซ้ำครับนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยแล้วมันมีพวกยาต่อมลูกหมากอะไรเงี้ยครับฮะเพราะว่าเรามีน้ำปานะมันพอยาตัวนี้ไม่ทำในกัดกระเพาะเราเพราะน้ำปานะนี่จะพอให้ไม่เป็นปัญหาเรื่องกระเพาะได้ถ้าเป็นห่วงเรื่องนั้นอีกอาตมาแนะนำให้ทานเล่นไปด้วยยังไงครับอาจารย์ขมิ้นชันนะฮะขมิ้นชันเหรอใช่เลยคนที่ต้องทานยาหลังอาหารนะแล้วเราคิดว่ากลัวจะเป็นปัญหากับเรื่องตรงนี้แต่ความคิดนี่แหละเป็นจริงๆถ้าไม่คิดมันจะไม่เป็นเพราะฉะนั้นทานไอ้พวกไอ้ขมิ้นชันเข้าไปด้วยก็สามสี่แคปซูลขมิ้นชันที่เป็นแคปซูลนะอาจารย์ใช่ใช้ได้เป็นผงก็ได้เป็นนั่นก็ได้ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเลยในเรื่องตรงนั้นเขาที่เขาให้ทำแบบนี้เพราะกลัวเรื่องกระเพาะยาบางอย่างมันจะไปกัดกระเพาะก็จะทำให้เป็นโรคกระเพาะก็เลยต้องหลังอาหารแบบทันทีมันมียาลดไขมันกับยาน่าจะเป็นยาพวกต่อมลูกหมากครับอาจารย์เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะครับอาจารย์ก็จริงๆไม่ต้องไปลดหรอกไขมันอ่ะไม่ต้องไปลดหรอกไขมันลดเองมันเกินที่อาจารย์หมอให้มันกินคุมไว้ครับอาจารย์อ๋อนั่นแหละไปเผลออาตมาเหมือนกันเนี่ยถ้าฉันกาแฟกับคอฟฟี่เมดเป็นเรื่องทุกทีก็หยุดคอฟฟี่เมดไปเลยแล้วฉันกาแฟแบบเปล่าๆกาแฟกับน้ำผึ้งแค่นั้นจบมันก็หายนะเลยครับคือต้องระวังเรื่องอาหารเนี่ยตรงนี้เราต้องระวังสมัยนี้ไอ้ไขมันทานเนี่ยเป็นปัญหามากก็อยู่ในพวกไอ้นี่นะไอ้มาการีนกับไอ้อะไรนะเนยขาวอะแต่ศีลอุโบสถเป็นวันเดียวนะอาจารย์เนาะใช่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นอดสักมือหนึ่งนะอาจารย์เนาะก็ไม่มีปัญหาหรอกมันมีเหตุมันมีบางอย่างที่สามารถทำให้ฉันได้เขาเรียกว่าโภชนาปณีตไงมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยใสเนยข้นนะฮะแล้วก็น้ำมันเพราะฉะนั้นเนยข้นคือชีสโยมฉันทานได้นะฮะเออชีสน่ะได้เป็นเนยข้นนะฮะอันนี้เป็นไอ้ที่อนุญาตไว้ให้โภชนาปณีต5ประการถ้าว่าตอนเย็นเราเกิดอาการอะไรต่างๆขึ้นมาอ่อนเพลียหรือมีปัญหาเกี่ยวกับตรงเนี้ยให้ใช้ตรงนี้ได้เนยข้นเป็นไงผมไม่เคยทานครับอาจารย์เนยครับมีขายตามเซเว่นมีผมเคยทานแต่เนยที่มาทานขนมปังอย่างนั้นนะครับอาจารย์อันนี้เขาจะเป็นในเป็นแผ่นเขาทำเป็นแผ่นมันก็มีเป็นก้อนก็มีแล้วแต่ชนิดห้ามมันจะเค็มๆมันๆอ่ะอ๋อฮะจริงๆมันมีโปรตีนดีอันเนี้ยก็ช่วยได้ในเรื่องของตรงนี้ถ้าคิดว่าน้ำปานะไม่พอแต่จริงๆเกินพอจะบอกให้
น้ำตาลมันเยอะจะตายไปน้ำตาลอาจารย์เนาะใช่โยลงทำเองถ้าทำที่บ้านอยู่ที่บ้านด้วยยิ่งแล้วเลยสบายมากน้ำอ้อยใช่ไหมอาจารย์ผลไม้มาปั่นได้เลยโยมแล้วผลไม้ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ผลไม้ทุกอย่างเลยปั่นได้หมดกล้วยก็ได้กล้วยในคนกลับลืมไปนะฮะในน้ำอัฐบาลของพระพุทธเจ้าเนี่ยกล้วยมีสองอย่างเนี่ยกล้วยมีเม็ดกับกล้วยไม่มีเม็ดกล้วยมีเม็ดสามารถจะเป็นกล้วยป่าแต่สมัยนี้ไม่มีใครมาทำกล้วยเอากล้วยมาทำเป็นน้ำปานะเลยแปลกมากซึ่งจริงๆใช้ได้กล้วยอ่ะคือผลไม้อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใหญ่เกินบนมะตูมใช้ได้ปั่นแล้วแล้วให้เขาเอาต้องใช้อะไรผ้ากระบางกรองเท่านั้นเองถ้าพระนะแต่ถ้าโยมไม่ต้องใช้ได้เลยครับเจตนาเราไม่ได้ไปทำให้มันอร่อยหรือจะต้องทำให้มันเกิดกำลังพลังทางกายไงตัวนี้คือเนี่ยปฏิสังขารโยพิจารณาได้ครับจะได้ศีลเรียกบริสุทธิ์อาจารย์เนาะถูกต้องบริสุทธิ์อยู่ที่ใจนอกสการนะอาจารย์ครับอนุโมทนาฮะเจริญเจริญในธรรมสาธุก็มีหลากหลายรูปแบบเนี่ยความเข้าใจถึงบอกไงเพราะแต่ละที่บางทีวัดก็ถามไม่ค่อยตรงกันมันเป็นเรื่องของประเพณีอ่ะมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมที่เราทำกันมาแล้วเพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยศาสนาพราหมณ์เข้ามาในเมืองไทยก่อนพุทธเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยคนไทยเราเนี่ยรับมาแล้วเนี่ยก็ต้องก็ร่วมมารวยกับชุมชนที่อยู่ในที่สุดการจะปรับเข้ากันได้จะตึงมากไปก็ไม่ได้จะหย่อนเกินไปมันก็เลยไปอีกมันก็ทำไงที่จะให้พออยู่กันได้แต่ยุคนั้นเขาทำก็พออยู่กันก็เป็นที่ยอมรับกันได้แต่ถัดมามันเกิดหลายๆอย่างขึ้นมาผู้คนเกิดขึ้นมามากขึ้นวัดต่างๆก็เกิดขึ้นมามากมาหลายรูปแบบแต่ตรงนี้ก็เรียกว่าจะว่าคุมกันยากก็ไม่ถึงขนาดอย่างนั้นมันเป็นเกิดแง่มุมระหว่างช่วงต่อระหว่างนี่แหละโยมกับพระนี่แหละจริงๆพระก็อยากจะเคร่งครัดในวินัยไม่อยากที่จะไปผิดพลาดอะไรหรอกแต่ว่าเมื่อไงก็ต้องอารมณ์รวยกับโยมนี่แหละไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมละใหม่เจริญพรจ้าโยมจ้าสมัชชาหลวงพ่อจ้าเจริญพรค่ะว่าไงสวัสดีพระอาจารย์ค่ะถามได้เลยถามได้เลยจ้ะรอฟังอยู่จ้าโยมละใหม่ทำบุญทุกวันพระแล้วก็ใส่บาตรทุกเช้าแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็คนที่บ่วงผู้ล่วงลับไปแล้วอะค่ะเขาจะได้รับไหมพูดก็อย่างที่กล่าวแล้วเมื่อกี้เนี่ยว่ามันอยู่ที่ฐานะฮะผู้รับแต่ผู้ให้เนี่ยได้แล้วโยมทำบุญโยมได้บุญแล้วนะสมมติโยมได้ร้อยหนึ่งโยมอุทิศบุญทั้งหมดที่มีอยู่ร้อยให้ไปหมดเลยโยมได้มาแล้วอีกร้อยหนึ่งในการที่ให้ครั้งเนี้ยเพราะว่าให้ของหยาบได้ของหยาบให้ของละเอียดได้ของละเอียดให้บุญก็ได้บุญเมื่อยอมให้บุญไปแล้วร้อยยอมได้มาละร้อยหนึ่งแล้วที่ส่งไปให้เขาเนี่ยก็ร้อยเต็มเหมือนกันแต่จะถึงหรือไม่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งมันอยู่ที่ฐานะเขาถ้าเขาอยู่ในฐานะที่รับได้เขาก็จะรับได้เพราะว่าเวลาคนเราเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยมันมีทางที่จะไปเจ็ดสายด้วยกันสายที่หนึ่งไปพระนิพพานด้วยกำลังของวิปัสสนาญาณสายที่สองไปพรหมด้วยกำลังของสมาธิสายที่สามไปเทวดาด้วยกำลังของฮิริโอตปะความหมายเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ศีล5สายที่4ไปเป็นมนุษย์ก็ใช้ศีล5สายที่5ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้อาศัยความหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติก็จะไปเป็นตัวนี้สายที่7ก็จะไปเป็นสายที่6ก็จะไปเป็นอะไรเปรตอสุรกายอันนี้ก็อาศัยความโลภที่สะสมความโลภไปเยอะก็จะไปเป็นตรงนี้สายที่7นี่ก็จะไปเป็นสัตว์นรกเพราะความโกรธที่สะสมเอาไว้เพราะฉะนั้นในทาง7สายเนี่ยโยมสังเกตว่าตรงไหนที่จะรับบุญของเราได้บุญจากการให้ทานเนี่ยจะรับได้ของเปรตชนิดเดียวเท่านั้นเองเปรตที่ชื่อว่าปละคนสามีเป็นคนทำบาปเยอะแล้วแต่เขาทำบุญน้อยแล้วก็ดิฉันก็ตรวจน้ำให้ทุกวันภาวนาตัวทำบุญมา10กว่าปีแล้วดีแล้วโยมถามเถอะค่ะที่สุดแล้วเราต้องจำเป็นต้องถามแต่ทำนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราด้วยเป็นการแสดงความรู้สึกที่ดีให้หรือว่ากับพ่อแม่กับญาติสนิทมิตรสหายเป็นการแสดงกตัญญูด้วยแล้วเราก็ให้ตรงนี้ทำให้ไปแล้วผลที่ได้คือเราก็ได้ตรงนี้ด้วยพัฒนาตรงนี้ของเราไว้แล้วเสร็จแล้วถ้าส่งถึงเขาได้รับเป็นข้อดีต่อละแต่ถ้าเขาไม่ได้รับบุญนั้นก็ไม่ได้ตกไปไหนไม่ได้หายไปไหนกลับมาหาเราอีกโยมเพราะฉะนั้นการทำแล้วเราได้แล้วร้อยหนึ่งเราอุทิศส่วนให้เขาเราได้อีกร้อยหนึ่งแต่พอไปแล้วไม่ถึงเขากลับมาหาเราอีกร้อยนั้นเราได้สามเด้งเลยโยม
เออเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยจะถึงหรือไม่ถึงโยมส่งอย่างเดียวส่งด้วยสมาธิจะส่งได้มีแต่นี่ว่าบุญจากการให้ทานจะเป็นอย่างนี้แต่บุญจากการรักษาศีลและเจริญภาวนาคือทำจิตให้สงบเป็นสมาธิคือหยุดคิดชั่วขณะเท่านั้นเองบุญจากตรงนี้สามารถส่งได้ทุกภพภูมิเลยจ้ะจิตที่สงบเนี่ยดูโทรทัศน์อยู่ทุกวันนะจ๊ะค่ะวัดสังฆทานนะจ๊ะเพราะนั้นโยมก่อนเวลาจะอุทิศบุญโยมทำจิตให้สงบนะชั่วขณะนั้นชั่วขณะก่อนแล้วก็ค่อยๆอุทิศไปแล้วสามารถจะถึงได้จริงนะเอากำลังตรงนี้พอกำลังสมาธิจะมีกำลังกำลังของการหยุดคิดเนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่สามารถส่งไปถึงได้หมดตอนดูพระเทศอยู่ที่โทรทัศน์เนี่ยแล้วเราทำสมาธิไปด้วยจะได้บุญมากค่ะจะได้ผลไหมได้ค่ะทำสติรู้ตัวเราเท่านั้นแหละแล้วโยมจะฟังเข้าใจสติให้มันรู้ตัวเราอยู่เนี่ยเรานั่งก็รู้ว่าเรานั่งแล้วเราจะดูลมก็ดูลมไปตรงไหนแล้วโยมก็ฟังไปด้วยอย่างเงี้ยมันจะฟังเข้าใจค่ะเออก็ดีค่ะก็ขอให้เจริญเจริญเลยทำขึ้นไปขอมาตรการหลวงพ่อโชคดีค่ะมันทำให้เถอะบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นบุญการสั่งสมทุกบุญก็นำสุขมาให้เพราะฉะนั้นบุญทำไปเถอะรีบทำแล้วก็ไม่มีมันมีเวลาน้อยแล้วที่จะทำช้าไม่ได้ต้องทำไว้เป็นประจำสม่ำเสมอเป็นนิจกรรมนิจศีลบุญเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ในโลกหน้าไม่มีอย่างอื่นช่วยได้ถ้าบาปแล้วก็เสร็จเพราะมันมีมาด้วยกันทั้งบุญทั้งบาปแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรมีกำลังมากกว่าเพราะนั้นจำเป็นที่ต้องใส่ให้มากขึ้นน้ำเกลือไม่ดีน้ำดีแต่มันอยู่ด้วยกันตอนนี้รสชาติเป็นยังไงเราก็ชิมไม่ออกอีกเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะรู้ได้ก็คือพยายามเติมน้ำเข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในที่สุดแล้วมันก็จะเป็นน้ำดีมากกว่าเนี่ยก็เป็นเหตุตรงนี้ดังนั้นการสั่งสมทั้งบุญทำความสุขให้เราจริงๆเพราะฉะนั้นก็มีจากการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการฝึกสติให้เกิดหยุดคิดเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็บุญเกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญนะฮะบุญจากการอนุโมทนาเขาทำดีแล้วก็บุญนาก็ได้บุญต่อไปขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมประภาทิพย์เจริญพรใจโยมในมรดกการพระพระคุณเจ้าทั้งสองลูกเจริญพรโยมมีปัญหาอยากจะถามเรียนถามขอเรียนถามท่านค่ะคืออย่างนี้ค่ะโยมเคยปฏิบัติธรรมมาแต่ว่าก็ระยะหลังนี้ไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็หันมาพิจารณาทรายเมื่อไม่นานนี้สามีพ่อสามีโยมป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ก่อนจะเสียเนี่ยวันก่อนจะเสียวันหนึ่งเช้าของโยมเหมือนเขาเป็นคนโบราณแล้วเขามาบอกโยมบอกว่าเขาจะมารับตัวพ่อของสามีโยมไปโยมก็ตื่นเพราะนั้นเช้าแล้วนะคะพอวันรุ่งขึ้นพ่อสามีโยมก็เสียเขามาบอกโยมทำไมคะแล้วเขาเป็นใครคะขอฟังทางทีวีก็แสดงว่าโยมเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีไงโยมมีการฝึกปฏิบัติอยู่ก็สามารถสัมผัสเขาได้ว่ามันเป็นเรื่องของกระแสคลื่นเนี่ยจิตเนี่ยจะเป็นกระแสคลื่นนะคลื่นของจิตเนี่ยมันเหมือนกับคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์เหมือนกันมันจะเป็นคลื่นแต่ความถี่ของคลื่นจะต่างกันวิทยุเนี่ยความถี่ก็จะประมาณ 1,670 ไมล์ต่อวิแต่ว่าคลื่นของแสงคลื่นของทีวีนี่ก็จะมีคลื่นมากกว่าเห็นไหมว่าคลื่นความถี่เท่าไหร่ที่เราออกอากาศนี่คือคลื่นความถี่ของมันเพราะนั้นแล้วเครื่องรับล่ะก็ต้องมีคลื่นความถี่ชนิดนี้ที่จะรับมันจะรับคลื่นได้แล้วแต่จิตคนเราเนี่ยเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงคลื่นแรงมากเพราะนั้นถ้าเราสามารถปฏิบัติจิตเนี่ยฝึกจิตจนสติมีสติมากมีกำลังเนี่ยคลื่นมันจะเริ่มละเอียดลงไปละเอียดลงไปอย่างที่ว่าเรานั่งดูเนี่ยนั่งทำสติรู้ตัวไปเรื่อยๆแรกๆเราดูลมหายใจเนี่ยลมก็ให้เข้าแรงออกแรงอยู่นะพอดูไปมันก็ชักเบาลงละเอียดลงไปละเอียดใช่ไหมเนี่ยคลื่นมันเริ่มจะเป็นคลื่นจะละเอียดลงละเอียดลงแล้วจะเกิดความไวมากขึ้นอะไรมาเนี่ยปุ๊บปั๊บจะเร็วขึ้นแล้วมันจะมีกำลังเช่นเดียวกับที่เราไปซูมแดดใช่ไหมเอากระจกเลนเนี่ยไปส่องแดดแล้วเราซูมพอมันเป็นจุดตึ๊บมันก็เกิดพลังงานแล้วไหม้ขึ้นมาเช่นเดียวกับจิตเราเหมือนกันเมื่อเกิดพลังงานตรงนี้เนี่ยมันจะมีกระแสขึ้นพวกนี้เราสามารถจะไปสัมผัสกระแสจากโลกภายนอกได้อย
อย่างคนมองสามารถมองเห็นเทวดาได้เนี่ยเพราะว่าคลื่นจิตของท่านเนี่ยอยู่ในระดับสมาธิที่ลึกไงเนี่ยอันเดียวกันอยู่ก็ดีแล้วทำต่อไปก็แล้วกันขออากาศพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมชื่นสุคนเจริญพรจ่าโยมการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรค่ะอาจุค่ะพระอาจารย์เนี่ยโยมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าอย่างในสักชีตเนี่ยสามชั่วโมงครึ่งเนี่ยเที่ยงคืนตีสามครึ่งเนี่ยแล้วโยมก็ตอนแรกก็นั่งฟังพอนั่งฟังนานๆเขาก็เลยไม่ไหวก็นอนทำสมาธิฟังค่ะจะบาปไหมคะก็ถ้านอนต่อหน้าพระก็ไม่ควรทำค่ะถ้าจะนอนก็คือเดี๋ยวโยมจะฟังทางทีวีนะคะเพราะว่าโยมหูอื้อตรงนี้เสียงค่อยมากเลยแล้วอีกประการหนึ่งก็คือการที่บาดเจ็บอย่างเช่นเกิดอาการบาดเจ็บที่มือเพราะว่าทำงานไม่ทราบว่าเป็นอะไรทำงานแล้วก็กินยาทานยาแล้วก็ไม่หายค่ะก็ปวดอยู่นั่นเนี่ยปวดจนแบบทำอะไรทำก็เลยต้องไปซื้ออะไรก็ได้มากินทีนี้กินไปหลายวันก็ไม่หายเทถ้ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นคือเหมือนว่าป่วยขึ้นมาอย่างเช่นถ้าดึกๆเนี่ยจะควรจะปฏิบัติยังไงคะอย่างเช่นหมดบนทุ่งเลี้ยงปีว่าปวดหนอตรงที่มือได้ไหมคะยอมขอฟังทางทอท่านนะคะแล้วมาสักการละค่ะเรียนพอสองกรณีอันหนึ่งก็คือที่ถามว่าอะไรนะนี่ปวดมือปวดมือแล้วโยมจะกำหนดความปวดคำว่าหนอครับที่มือนี้จะได้ไหมครับข้อที่หนึ่งถามว่าผมก็ลืมแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวตอบคำข้อแรกกันได้ครับข้อสองก็จริงๆแล้วการกำหนดอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ไหมมันต้องกำหนดเป็นสมาธิอ่ะจริงๆถ้าเราไปกำหนดแล้วเราก็เอาจิตไปไว้ตรงนั้นมันก็จะปวดมากขึ้นมันจะไปจี้ตรงนั้นเลยธรรมดาเนี่ยขันกายเราเนี่ยมันเป็นธาตุสี่ธาตุสี่เนี่ยมันจะมีอาการยังไงมันตามเหตุปัจจัยของสภาวะธาตุนะมันจะบีบคั้นแค่ไหนมันจะเจ็บปวดมากแค่ไหนมันอยู่ที่สภาวะของมันแต่ว่าถ้ามันจะปวดมากขึ้นตอนที่จิตเราเนี่ยเข้าไปทำการปวดตรงไหนเนี่ยจิตจะไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแต่แล้วจิตมันก็จะเข้าไปตรงนี้จิตจะเร็วมากเมื่อมันเร็วเนี่ยมันจะรับอารมณ์ตรงนี้เสร็จจิตรับอารมณ์มาแล้วมันก็พยายามที่จะให้มันหายไปพยายามที่จะไม่ให้มันเกิดอย่างนี้เป็นความอยากของจิตตัวนี้ตัวนี้ไปบีบคั้นทำให้เกิดทุกข์มากขึ้นดังนั้นการกำหนดรู้ทุกที่เขารู้ว่าเจ็บหนอปวดหนอเนี่ยกำหนดแล้วเขาปล่อยเลยกำหนดแล้วไม่ได้ไปแช่อยู่ตรงความปวดความเจ็บบางคนเข้าใจผิดว่ากำหนดแล้วต้องไปจี้อยู่ตรงนั้นดูให้มันหายปวดนี่คือเจตนาต้องการให้มันหายอันนี้มันเป็นกิเลสเข้าไปครอบงำแล้วมันไม่ใช่แต่นี้ถ้าเรากำหนดรู้กายเป็นไงที่มือเราปวดแล้วก็มารู้ที่ใจเป็นไงแล้วปล่อยแล้วโยมก็ดูลมหรือจะดูที่ท้องพองยุบพองหนอยุบหนอก็ได้แล้วมันก็ยังปวดอยู่โยมก็กำหนดใหม่กายโดยที่ปวดก็ปวดหนอที่กายแล้วก็มาดูที่ใจปวดแล้วก็มาดูที่ตรงที่เดิมอีกท้องป่องยุบอยู่เงี้ยเนี่ยก็กำหนดสลับกันแบบเนี้ยจิตมันจะออกจากตรงนี้ได้ด้วยอำนาจของเวทนาที่บีบคั้นเนี่ยจิตมันจะหาที่พึ่งมันจะไม่เข้าไปหาตรงเวทนาหรอกเมื่อหาที่พึ่งที่พึ่งของเราคืออะไรเรามาดูลมมันก็จะมาพึ่งลมหายใจแล้วหรือมาดูท้องมันก็จะมาที่ท้องแล้วท้องป่องยุบอยู่มันก็จะเกิดความตั้งมั่นของจิตอยู่ตรงนั้นได้เมื่อตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยมันจะคลายความรู้สึกตรงนี้ไปตรงที่ปวดอยู่เนี่ยมันเหมือนจะลืมไปเหมือนกับเราเล่นการพนันแหละที่ยกบ่อยๆนะเวลาเราเล่นการพนันอยู่เงี้ยโอ้โหเล่นได้เนี่ยมันไม่ปวดไม่เมื่อยเลยนั่งอยู่เนี่ยครึ่งวันครึ่งคืนได้แต่พอไหลถ้าเสียสักตาสองตาเอาแล้วโอ้โหมันปวดมันเมื่อยหิวขึ้นมาเลยนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นจิตมันจะออกจากอีกจุดหนึ่งเพราะนั้นการกำหนดเนี่ยก็เรียกว่าเบนนี่คือผู้ใหม่นะแต่ผู้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจะแยกจะรู้เลยว่ากายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งไอ้เวทนาก็ส่วนหนึ่งมันเป็นคนละส่วนกันอีกนะมันจะเวยคนละอันกันเพราะนั้นตรงเนี้ยวิธีการอย่างโยมจะให้มันเลยทีเดียวมันก็จะพูดว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายแต่เราก็ต้องทำเพราะมันไฟบังคับมันทุกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาอย่างนี้ไงรู้ทุกกายรู้ทุกใจแล้วปล่อยแล้วก็มาดูตัวตั้งที่เราทำกรรมฐานเป็นลมหายใจหรือจะเป็นท้องพองยุบแล้วแต่โยมอาจจะรู้ลมหายใจแล้วก็ดูไปหรือจะพุทโธก็พุทโธไปเรื่อยไปพุทโธไปพอเราปวดแล้วก็กำหนดอีกกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วปล่อยแล้วก็มาพุทโธที่ลมหายใจเรื่อยไปเนี่ยสลับกันไปอย่างเงี้ยทำให้จิตเนี่ยไม่ไปจดจ่ออยู่กับความรู้สึกตรงปวดไม่ตะเวนตรงนี้แรงไปมันก็คลายออกจากตรงนี้ได้ก็มาตั้งมันเพื่อเกิดสมาธิขึ้นมาเลยเนี่ยก็เรียกวิกฤตนี่เป็นโอกาสเลยเหมือนจะหนีจากความทุกข์เหมือนกับว่าเห็นทุกข์แล้วมันจะเห็นธรรมจะเป็นตัวนี้เหมือนกัน
กำลังสติเราไม่พอมันก็จะเป็นอันนี้ถ้ามันพอมันก็โอเคแล้วก็สิ่งที่ว่าเขาตะกี้นี้เขาว่ามาอันที่หนึ่งข้อที่หนึ่งว่าไงนะจำไม่ได้เหมือนกันเมื่อกี้นี้ยมถามว่าปฏิบัติอยู่แต่ละนึกในข้อที่หนึ่งไว้แล้วนะแต่เลยลืมเดี๋ยวยังไงก็จับข้อที่สองแล้วโยมเชิญสุคนโทรเข้ามาบอกใหม่จำไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมไม่เป็นไรตะกี้คนนั้นก็เห็นก่อนอีกคนหนึ่งเนาะที่เห็นในแสงไปขึ้นสีขาวอะไรนะครับยังไงข้อแรกโยมเชิญสุคนช่วยโทรเข้ามาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันประเด็นคนแรกที่โยมบอกว่าโยมอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าขึ้นใช่ไหมครับคนแรกขึ้นแต่ว่าอย่างกรณีที่ว่าโยมที่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาชอบมักเห็นอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่ค่อยได้สนใจกับการปฏิบัติอย่างนี้มันเกี่ยวกับการอะไรเป็นอดีตมีมาอันนี้เขาทำมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้เขายังไม่เข้าทางยังไม่เจอทางที่เขาจะเข้าไปแต่ว่าอดีตเนี่ยเขาเคยทำมาครับย้อนชื่อสุคนเข้ามาอยู่ในสายเจริญพรโยมนมัสการพระอาจารย์ค่ะลืมข้อหนึ่งของโยมขออภัยค่ะข้อหนึ่งว่าไงคะจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าการฟังมีชักชิกค่ะตอนคืนถึงตีสามครึ่งนอนฟังธรรมเนาะตอนแรกก็นั่งคืนแรกๆก็สู้ค่ะแต่ตอนหลังไม่ไหวค่ะก็เลยพอนั่งเสร็จพักหนึ่งถ้าไม่ไหวก็เลยนอนต้องเดินสมาธิค่ะต้องเปลี่ยนเป็นเดินต้องเปลี่ยนเป็นเดินเลยค่ะใช่ไปเดินไปยืนยืนแก้ง่วงได้ก็เลยถ้านอนบ้านก็เลยนอนฟังเพราะว่าอุ้มไม่ไหวร่างกายมันสู้ไม่ไหวอ่ะยมอยู่ที่บ้านด้วยหรืออยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวได้ว่าเดี๋ยวจะเกิดเป็นงูอย่างเงี้ยนอนฟังธรรมนั่นคือการที่นอนอยู่ตรงที่ท่านกำลังเทศอยู่สถานที่ที่ท่านเทศน่ะเขาเรียกว่ามันเคารพในธรรมที่ท่านแสดงเดี๋ยวนั้นแต่ว่าโยมฟังเนี่ยมันเป็นสื่อมันผ่านเหมือนบ้านเราแรงๆค่ะแรงๆก็ทนไหวค่ะก็สู้อยู่พักหนึ่งตอนหลังไม่ไหวเลยค่ะแล้วก็ร่างกายเพลียมากก็เลยนอนสมาธิฟังค่ะได้ไม่เป็นไรอยู่ที่บ้านเราไม่มีปัญหาทำยังไงก็ได้แต่วิธีแก้อันดับแรกคือควรจะไปยืนแล้วก็เดินยืนกับเดินยืนกับเดินโยมจะอยู่ได้อย่าไปตั้งว่าเราจะอยู่เพื่อไม่ให้ง่วงนะไม่ใช่ในสถานที่คือการอยู่เพื่อการทำสติให้มันต่อเนื่องแต่จะอิริบทยืนเดินนั่งนอนก็ได้แต่นอนแล้วเขามีกติกาว่าห้ามหลังไปแตะพื้นนั่งก็เหมือนกันก็ห้ามหลังไปแตะอะไรไปพิงอะไรทั้งนั้นเพราะตรงนั้นแหละมันจะทำให้เป็นเกิดอาการหลับไม่รู้ตัวเราจะไม่เห็นตัวหลับไอ้ตัวง่วงก็อยู่ในตะชิกเนี่ยเขาเพื่อจะค้นหาตัวง่วงนะตินมิทาเนี่ยเพื่อจะละไอ้นิวรณ์ตัวนี้จิตจะเข้าสงบอาจารย์การที่จะละนิวรณ์ตัวบางถ้าตัวเนี่ยบางครั้งก็ยากเหมือนกันนะคะสติอย่างเดียวอยู่อยากจะให้พระอาจารย์กลับเรียนถามพระอาจารย์ให้อธิบายตรงนี้หน่อยครับละนิวรณ์ห้างค่ะโยมฟังทางทีวีนะคะกลับขอบคุณค่ะนมัสการหลักเจริญพรค่ะจบดีนิวรณ์ห้าก็เรียกว่าจะสังหารนิวรณ์ห้าให้หายมันจะใช้สังหารนั่นแหละมันก็เลยรู้สึกจะต้องโอ้โหมีกำลังจะต้องสู้กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนิวรณ์คือเครื่องกั้นไปสู่ความสงบสู่ความดีนิวรณ์จะเป็นเริ่มจากความคิดนิวรณ์นี่คือความคิดเลยเมื่อคิดเป็นนิวรณ์สั้นๆที่จะเคยให้ไว้บ่อยนะแต่เมื่อหยุดคิดเป็นสมาธิเห็นไหมเพราะนั้นนิวรณ์เป็นตัวกั้นตัวความคิดมันกั้นแต่ถ้าหยุดคิดนั่นถึงจะเป็นสมาธิเพราะสมาธิยังไม่ว่างยังไม่นิ่งไม่ใช่มันเป็นตัวที่หยุดคิดเนี่ยถ้าหยุดชั่วขณะเป็นคณิกะถ้าหยุดได้นานขึ้นจนทั้งทั้ง20-30นาทีอันนี้เป็นอุปจาระนี่แหละถ้าหยุดเลยทั้งวันเลยไม่คิดเลยก็อัปปนาสมาธินี่เป็นขั้นตอนของสมาธิมันแต่ว่านิวรณ์นี่คือความคิดมันเริ่มจากยังไงเริ่มจากอายตนะเราเมื่อตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดความพอใจยินดีชอบมันเราก็จะปรุงแต่งไปทางที่ชอบที่แบบนี้ความคิดมันก็จะคิดเพิ่ดไปอย่างเงี้ยเรื่อยไปเลยนี่เขาเรียกว่ากามฉันทานิวรณ์ความคิดในทางที่ชอบก็มาขวางกั้นในความที่จะอยู่ความสงบวิธีดับตรงนี้ก็คือตั้งสติกลับมารู้เราเท่านั้นเองไม่ปล่อยให้มันคิดออกไปมันคิดเราก็รู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วเราดูอะไรดูลมแล้วก็ดูลมไปก็ดูลมของเราเรื่อยไปอย่างเงี้ยดูเดี๋ยวมันหลุดไปคิดอีกแล้วคิดในทางตรงข้ามแล้วตอนนี้
อันเดียวกันแต่ไม่ชอบไม่พอใจมันก็คิดไปทางอึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็เกิดผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพยาบาทนิวรณ์ถ้าจิตเราไปงี้นี่คือถือว่าสติมันขาดออกไปเห็นไหมแต่เราก็ต้องตั้งสติกลับมาพอเรารู้สึกตัวได้ปุ๊บอ้าวก็ตั้งสติกลับมาที่ลมตัวนี้ก็จะดับไปถ้าเราตั้งสติกลับมาเมื่อไหร่มันก็จะอยู่ไอ้ตัวนี้จะดับได้ตลอดในที่สุดแล้วมันก็จะเกิดอีกถ้าเราปล่อยจิตไปเรื่อยเดี๋ยวก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งนะเข้านะเข้าก็เกิดหงุดหงิดกุนงานฟุ้งซ่านลำคาญใจเป็นอุตจักกูกุจานิวรณ์ตัวที่สามแล้วเราทำไงเราก็ต้องตั้งสติกลับมาไม่ตั้งสติกลับมามันก็ไปเรื่อยเลยตัวนี้เดี๋ยวก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งลำคาญมั่งฟุ้งซ่านมั่งนะเขาก็เอ๊จะทำไปได้ประโยชน์ไหมเนี่ยจะเป็นผลจริงหรือเปล่าพระเจ้าจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นู่นเนี่ยสงสัยถึงพระเจ้าเลยก็มีนี่คือก็เรียกว่าลังเลสงสัยในการปฏิบัติแล้วเป็นวิจิกิจฉานิวรณ์ขวางเราอีกแล้ววิธีการที่จะละนิวรณ์ตรงนี้สังหารยังไงก็ตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจเรามาตั้งสติมารู้กายรู้ผมขนเล็บฟันหนังรู้ลมหายใจเท่านั้นเองตรงนี้มันก็จะดับเพราะจิตมันจะตั้งอยู่ตัวนั้นอันนี้ถ้าเราไม่ตั้งกลับมามันก็ปล่อยไปแล้วเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวก็สงสัยเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญใจนะเข้าก็เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนี่แหละไอ้ตัวที่เราอยู่ในสัจจิกนี่แหละเพื่อจะดูตัวนี้ถ้าเราสามารถอยู่ในสัจจิกได้ละไอ้ตัวง่วงเหงาหอนอนนี้ได้ความเบื่อหน่ายท้อถอยจะไม่มีในจิตมันจะคลายออกได้ด้วยเราจะเป็นคนขยันขึ้นเลยเราจะไม่ไปท้อถอยกับเรื่องอะไรเลยเราจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรในอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นไม่รู้จะถอยทำไมไม่รู้จะไปชนอะไรกับอะไรพูดง่ายว่าการปฏิบัติในรู้สติเนี่ยไม่สู้กับอะไรแต่ไม่หนีไม่ถอยไม่สู้แต่ไม่ถอยไม่ถอยที่จะรู้เรื่อยไปรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันมันไปข้างหน้าก็ยังไม่ไปปัจจุบันแค่นี้มันก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆอดีตผ่านไปแล้วก็จบไปแต่รู้ปัจจุบันปัจจุบันอย่างนี้เท่านั้นเองเนี่ยฮะสติอย่างนี้มันจะเกิดความหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาได้ครับมันด้วยวิธีการทำแค่นี้แหละเพราะการสังหารนิวรณ์5ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้เห็นเพราะฉะนั้นคิดเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าหยุดคิดเป็นสุขใช่ไหมครับมีแค่นี้เองเพราะทำไงจะให้ไม่ให้มันคิดห้ามก็ไม่ได้ความคิดครับแต่ให้รู้ไงรู้แล้วไม่ว่าหลวงปู่ทองหวานนั่นให้ทางสั้นทางลัดสั้นไปเลยถ้าตามตรงนี้ได้โยมท่องก่อนก็ได้ที่เห็นน่ะชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าไอ้ดีินที่ชอบก็ไม่ว่าดีินที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าได้กลิ่นที่ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยมันมาโดนกายเราจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยถ้าสามารถตรงนี้ได้เนี่ยจิตมัชฌิมาปฏิปทามันเกิดขึ้นจะเป็นสติปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะได้เรื่อยไปเพราะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ว่ามันก็จะเป็นกลางแล้วเกิดขึ้นก็ไม่ว่าก็เป็นกลางแล้วนักก้าวนักเข้าพอเคลื่อนเริ่มชำนาญพอเกิดปุ๊บมันเฉยเลยครับนะรู้แล้วเฉยเลยเนี่ยภายใต้การเฉยมันรู้ด้วยครับนั่นเป็นตัวนั้นฮะเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกฝนไว้นะสติเป็นตัวนั้นแล้วก็เป็นพินัยกรรมที่พระเจ้าท่านให้ไว้แล้วด้วยนะจากนั้นเป็นมรดกที่ล้ำค่าที่สุดสูงที่สุดในสามโลกเลยเพราะนั้นเราควรเราเป็นพุทธแล้วเนี่ยควรจะรับเอามานะฮะไม่ใช่พงให้พินัยกรรมมาแล้วแล้วเราก็ไม่ทำไม่เอามาใช้แล้วก็บอกว่าพ่อแม่ไม่ให้สมบัติอะไรท่านให้สมบัติแล้วล้ำค่าเลยโดยเฉพาะพ่อแม่เราก็ให้สมบัติในกายเลยเนี่ยล้ำค่ามากต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ให้สูงสุดนะแล้วก็ให้มีความสุขทุกท่านครับขอกราบพระอาจารย์ครับก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจะเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นผู้มีสติมั่นคงมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะ